คือว่าท่านมาในสถานที่ญาติโยมได้ปฏิบัติธรรมถือว่ายังได้เปลี่ยนรถเปลี่ยนชาตินี่แหละครูบาอาจารย์แต่ละองค์ก็มีความหลายหลากที่มีในชีวิตของท่านแต่ละองค์ได้ผ่าฟันอุปสรรคมานาประการท่านตื่นขึ้นมาเราก็ดีใจว่าหลวงปู่มาเทศเห็นบอกว่านึกว่าเทศตั้งหัวค่ำก็ถือว่าทำให้เราเนี่ยได้ยินได้ฟังนี่แหละการได้ยินได้ฟังหลายหลากชีวิตเนี่ยหลายหลากหลายรสทำให้เราได้นึกถึงนั่นน่ะคนที่ผ่านความตายผ่านอุปสรรคเขาเรียกว่าไม่ตายสักทีนี่แหละบางทีชาตินี้ก็รู้ธรรมเห็นธรรมไปเลยเพราะมันไม่ตายบุญก็ช่วยกรรมก็มานั่นแหละกรรมก็ต้องไปทรหดอดทนอดลำบากนั่นแหละถึงบอกว่าความลำบากนั่นแหละทำให้เกิดจิตว่างนั่นแหละจิตว่างขึ้นมาเหมือนอย่างกับบางคนก็ทุกข์เหลือเกินทุกข์ครอบครัวทุกข์อยู่ทุกข์หากินนี่แหละทุกข์ทำมาหากินเป็นทุกข์ที่นั่นแหละพูดกับใครไม่ได้มันเหมือนว่ามันตื้นตันนั่นแหละแต่พวกเนี้ยมาหันมาปฏิบัติธรรมนะได้ดวงตาเห็นธรรมนะบางคนตั้งกับโสดาขึ้นไปก็บุญเลยบุญมากขึ้นไปอีกนี่นะมันเป็นอย่างนี้แหละมีอยู่สถาบันเดียวนะสถาบันทั่วโลกเนี่ยไม่ใช่ชาติไทยอย่างเดียวนะเหมือนอย่างกับพระต่างชาติที่อยู่กับหลวงพ่อปู่มหาบัวเนี่ยนั่นเห็นไหมก็รู้ธรรมกระดูกเป็นพระธาตุไปนั่นที่เป็นเจ้าวาดวัดบ้านตาดนั่นจึงบอกว่าใครทำใครได้ใครปฏิบัตินะก็อย่างน้อยก็มีนั่นแหละมีชูรสในชีวิตของเราชาติไม่ใช่ชาติชราอย่างเดียวนั่นแหละมีชูรสมีรสเด็ดนั่นแหละใช่มั้ยเผ็ดร้อนอยู่ในชีวิตแต่ละองค์นั่นแหละก็ดีใจนะที่เห็นนักปฏิบัตินั่นน่ะเห็นนักปฏิบัติเห็นการปฏิบัตินั่นน่ะก็นึกว่าความดีเนี่ยเหมือนบางคนเห็นมั้ยที่ญาติโยมเข้ามาวัดแล้วก็ยังมีสร้างทานบารมีน่ะเห็นไหมทำลงทานน่ะช่วยเหลือเกื้อกูลน่ะสมเคราะห์นี่แหละทานนะบารมีมันจะได้สูงขึ้นไปถ้าเห็นไหมพระบางองค์ก็ชอบนะชอบอยากสร้างทานให้พ่อแ
น่ะเห็นไหมพ่อแม่ตายแล้วก็อยากทำนั่นน่ะเห็นไหมแต่แต่ละองค์ไม่ใช่ญาติโยมอย่างเดียวบางคนเห็นไหมที่บอกว่าทำยังไงจึงจะได้สร้างทานได้น่ะเหมือนที่บอกว่าพระภิกษุต้องสมัยพุทธกาลนั่นน่ะขัดแย้งกันอะไรต่ออะไรขัดแย้งกันมากมากพุทธองค์ก็เบื่อหน่ายสาวกไม่รักกันสาวกไม่เข้าใจกันอะไรต่ออะไรแม้กระทั่งน้ำขันเดียวน้ำล้างห้องน้ำอะไรต่ออะไรไม่ตักน้ำแล้วไม่ฟ้ำขันก็เอามาเป็นในก็เป็นเหตุในเสียงกันนั่นแหละไม่เข้าใจกันว่ากันไม่หยุดอะไรต่ออะไรพุทธเจ้าเบื่อหน่ายเหลือเกินเนี่ยแสดงว่าพระอรหันต์ก็ไปเผยแพร่กันปุถุชนยังไปไม่ได้ก็อยู่กับครูบาอาจารย์นั่นแหละขัดแย้งกันนั่นแหละทีนี้เราไปอยู่ป่าดีกว่าเหมือนหลวงปู่ว่านั่นแหละไปเที่ยวป่าไปอยู่กับลิงกับช้างนั่นแหละลิงกับช้างเป็นทายกก็เห็นไหมลิงกับช้างไปหาไอ้ลากบัวมาถวายพุทธเจ้านั่นน่ะไปไม่มีข้าวเห็นไหมผลไม้กล้วยสุกอะไรตาอะไรนั่นน่ะเอากล้วยมาอะไรตาอะไรที่มีที่กินได้น่ะช้างก็รู้เราก็กินได้มนุษย์ก็ต้องกินได้อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็อยู่เป็นพรรษานั่นน่ะพุทธองค์ตอนเย็นต้องส่งน้ำก็ไปเอาไม้มาสีไฟไม้มาสีกันให้มันเกิดไฟลุกนั่นน่ะก็เอาก้อนหินมาเผาแล้วไปแช่น้ำน่ะเคลียร์ไปแช่น้ำให้น้ำร้อนจะได้ไม่หนาวน่ะเห็นไหมวงนิบัติพุทธองค์เป็นพรรษาน่ะเห็นไหมตอนกลางคืน เฝ้าดูแลเป็นยามไม่ให้สัตว์ร้ายมารบกวนถือไม้ไว้ด้วยนะเห็นไหมเหมือนถือกระบองนั่นน่ะเอาไว้คอยตีกันทีนี้ก็ทางข้างหลังพระภิกษุก็ลำบากอย่าไปทำบุญเลยพวกนี้วิวาทกันไม่ยอมหยุดอะไรต่ออะไรทีนี้อดตินะอดก็ต้องรักกันหันหน้าเข้ามาปรึกษากันนี่เราควรไปเยี่ยมพุทธองค์ไปนิมนต์กลับมาเถอะพวกเราพ่อแม่ไปแล้วก็ลำบากอะไรต่ออะไรทีนี้ก็ไปเลยไปพระอนนท์ก็มาไปนิมนต์พระอนนท์ไปพระอนนท์ก็อย่าไปเลยทั้งหมดเนี่ยเป็นร้อยๆเนี่ยเดี๋ยวจะแตกตื่น
ไปกันน้อยองค์อย่างเงี้ยไปองค์สององค์ไอ้ช้างมันเห็นก็ลุกขึ้นด้วยนะลุกขึ้นทำตาจะดุมาไงก็ไม่รู้อะไรต่ออะไรนี่ก็เลไรยักกะอย่าไปทำเก่านั่นแหละลูกของเรานั่นแหละลูกของเราทั้งนั้นนั่นแหละ เลไรยักกะก็ไม่ทำช้างก็ไม่ทำทีนี้ช้างก็ดูข้อวัดดูระเบียบของภิกษุที่มาถ้ามานั่งผิดที่ผิดทางก็ไม่มีสัมมาคารวะอะไรต่ออะไรก็ช้างก็รู้จักสังเกตเนาะนั่นแหละทีนี้ก็มานั่งถูกที่ถูกธรรมเนียมเนี่ยไหว้กราบเคารพกันนั่นแหละเห็นไหม ทีนี้ก็โอ้มานิมนต์พระพุทธเจ้าให้กลับไปเถอะนี่แหละเห็นไหมสัตว์ก็ยังรักไม่อยากให้กลับรักพระพุทธเจ้าเพราะพระอรหันต์ท่านเย็นพุทธท่านเย็นเมตตาอย่าเพิ่งกลับเลยก็ฝังหน้าไว้นิมนต์อีกสักวันหนึ่งตอนคืนก็จะได้เลี้ยงพระพุทธเจ้าอีกสักวันคืนหนึ่งเช้าอ่ะมื้อเช้าทีนี้ก็ช้างก็ไปหาผลหมากรากไม้มาทั้งคืนมาถวายเช้าพระ500ก็ได้ครบฉัน นี่แหละเป็นบุญของช้างนั่นน่ะทีนี้ก็อย่ามันไปถึงหมู่ใกล้หมู่บ้านแล้วเรลายกะเธออย่าไปเลยใกล้ถึงแดนมนุษย์แล้วเดี๋ยวเขาจะทำร้ายเอาอะไรต่ออะไรไปอยู่เถอะไปอยู่ป่าพอพุทธองค์ไปแล้วก็อกแตกตายนั่นเนี่ยด้วยความรักด้วยความอะไรเห็นไหมไปเป็นเทพบุตรนั่นเนี่ยเธอชาติเนี้ยเธอยังไม่สำเร็จหรอกต่อไปอ่ะเธอจะเป็นพุทธเจ้าองค์นึงนะนี่แหละเลไรยกะเนี่ยนั่นแหละเห็นมาพุทธเจ้าก็พยากรณ์นั่นแหละที่บอกว่าช้างก็ปีติเห็นมั้ยลิงมันไปเอาน้ำผึ้งมาถวายพุทธองค์ก็ไม่รับทำไมไม่รับอ๋อมันมีตัวอ่อนลิงก็เอาไปเคลียร์ออกเอาไปเคลียร์ตัวมันได้หมด ทีนี้ก็นั่นแหละพุทธองค์ก็ถึงจะรับได้ลิงก็ดีใจนั่นน่ะว่าได้ถวายน้ำผึ้งได้เสวยนี่เห็นไหมก็ดีใจก็กระโดดโลดเต้นอยู่บนยอดไม้นั่นน่ะแล้วก็ตกลงมาตายน่ะเห็นไหมไปเป็นเทพบุตรความดีใจตายด้วยความดีใจนั่นน่ะว่าได้ถวายน้ำผึ้งเห็นไหมนี่แหละคุณโยมจึงว่า
เรื่องราวเนี่ยพุทธองค์เนี่ยลำบากเป็นพุทธองค์ก็เหนื่อยเนาะด้วยอำนาจเมตตาธรรมเห็นไหมเมื่อรู้ธรรมแล้วเนี่ยจิตของท่านตื่นนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมได้ไปโปรดนะโปรดมนุษย์นะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรเนี่ยเห็นไหมที่มีบารมีที่จะได้รู้ธรรมบุญนั่นน่ะได้มาเจอกันนะอดีตเคยสร้างบุญกันไว้นั่นน่ะต้องก็พบน้อยพบใหญ่นั่นน่ะเห็นไหมทำกันมากว่าพอพุทธองค์สำเร็จแล้วก็ได้มาเจอกันอีกนะเจอกันอีกก็เทศให้ฟังบรรลุธรรมบางองค์ก็ไม่ตกนรกแล้วนั่นน่ะได้โสดาขึ้นมาก็ไม่ไปแล้วนรกนะนรกกับภูมินั่นน่ะเห็นไหมไปท่องเที่ยวอยู่บนสวรรค์นั่นน่ะพอบรรลุธรรมนะบางทีก็ไปบรรลุบนนู้นเลยฟังเทศแล้วก็มีอุปนิสัยนั่นน่ะก็ไม่เพลิดเพลินไม่หลงไหลก็บรรลุตอนเป็นเทพไปเลยไม่ต้องกลับมาอย่างเงี้ย นี่แหละจึงบอกว่าที่บอกว่ามนุษย์ไม่มีวันหมดดวงวิญญาณยังไม่หมดเลยนะยังไม่สูญพันธุ์นั่นเห็นไหมจึงว่าเพราะฉะนั้นความยาวนานของมวลมนุษย์จึงบอกว่ามนุษย์รีบเติมน้ำมันเริ่มสะสมกุศลเนี่ยเหมือนเติมน้ำมันเอาไว้ก็จะต้องเดินทางไปอีกยาวนานนั่นน่ะมาเกิดเนี่ยเหมือนมาเติมบุญถ้าเราสร้างแต่ทางโลกอย่างเดียวบุญไม่สนใจนะพอล่วงลับไปแล้วเนี่ยเห็นไหมที่หลวงปู่จรัญพูดนั่นน่ะที่บอกว่าแหมเองอย่าไปทำบุญนะกับพระเองอย่าไปทำบุญกับขอทานอะไรต่ออะไร มือตีนก็ดีอย่าไปทำก็จะตีลูกตีหลานทีนี้ก็เราไม่กลัวหรอกเรามีตังค์แล้วมีทองต้องเก็บเอาไว้ทองก็เก็บเอาไว้สัก5 บาท6 บาทก็พอแล้วเลี้ยงชีวิตตอนแก่ถ้าลูกไม่เลี้ยงก็ฝังดินเอาไว้เห็นไหมทีนี้ไอ้บุพกรรมพอตายแล้วที่ไหนได้วันหลังมาเกิดอีกมาเกิดเป็นทิพย์ควบหรือไงมาขอทานมาเรื่อยมาจนยันสิงห์บุรีเห็นไหมมาขอทานมาเจอบ้านตัวเองเขาลูกหลานยังไม่ตายนั่นเห็นไหมไอ้พ่อก็จำได้ก็ไปพูดสิมึงเข้ามาทำไมอะไรตาอะไรโอ้พ่อลำบากเหลือเกินไปขอทานมาอะไรต่ออะไรฮะชัดชามาว่าบอกว่าเองขอทานมาเป็นพ่อกูอะไรเดี๋ยวกูจะกระทืบให้ทีนะอะไรต่ออะไรเดินได้เห็นว่านี่แหละตายเลยทำไงลูกก็ไม่เชื่อกันเลยเพราะไอ้แรงกรรมของแกนั่นแหละนั่นน่ะทีนี้ก็อ้าวถ้าไม่เชื่อเดี๋ยว
จะไปขุดทองให้ดูที่ฝังไว้ข้างๆโบสถ์ข้างๆศาลาอะไรเนี่ยลุงคนเนี้ยเนาะทีนี้ก็ไปได้มาจริงๆนะเจ้าหลอกข้าหรือเปล่าอะไรต่ออะไรอย่ามาตัวเป็นพ่อนะเอ้าอย่างนั้นเอาไปบาทหนึ่งไอ้นอกกันนั้นเราเอาไว้แต่ไม่ยอมว่ารับเป็นพ่อนะไม่ยอมได้กรรมมันไม่ให้ยอมรับทีนี้ก็ท่านก็รู้เอ้าหลวงพ่อจรัญก็เคยเป็นเพื่อนเล่นกันเหมือนกันน่ะรู้จักกันนี่คุยท่านก็คงจะกำหนดดูนั่นทีนี้ก็อย่างนี้ผมไม่เอาหรอกทองอ่ะผมถวายเพื่อเอาบุญกับลุงพ่อก็แล้วกันแล้วแต่ลุงพ่อจะไปทำอะไรเนาะสร้างบุญของนั่นนี่เห็นไหมมันน่าเศร้าใจเนาะที่ว่าเห็นคนเดียวนั่นน่ะรู้คนเดียวกรรมมันสอนกันขนาดนั้นเนาะมันทารุณเหลือเกินตอนมันทวงหนี้เนี่ยเห็นไหมทวงหนี้นี่มันทารุณเหลือเกินเนาะที่บอกว่าติดสตังค์40 บาทนั่นน่ะติดสตังค์ค่ายาฟินของเฒ่าแก่เนี่ย40 บาทแล้วก็ตายแล้วไปเป็นงัวมาใช้หนี้เท่าแก่โอ้เรารวยแล้วเราไม่รู้จะเลี้ยงไว้ทำไมเนาะเอาไปปล่อยวัดเถอะยังดีเขาไม่ฆ่าทีนี้ก็เอาไปปล่อยวัดข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปมันก็ข้ามน้ำมาหาเท่าแก่อีกโอ้ยเราไม่เลี้ยงแล้วเรารวยแล้วน่ะเห็นไหมไปเถอะไปอยู่วัดเถอะมันก็มาอีกไปปล่อยมันก็มาอีกต้องจุดธูปอธิษฐานเนาะว่าให้หมดเวรหมดกรรมกันเนาะไม่เอาแล้วนี่สินมาเข้าฝันบอกนะไม่เอาแล้วเรามีฐานะแล้วเหมือนขอบคุณนะที่มาช่วยแรงงานนะเห็นไหม นี่แหละมันละเอียดเกินจึงบอกว่าการตั้งทานเราก็ตั้งใจสร้างทานนะไม่หวงใครนะตั้งใจเอาไปนั่นน่ะเห็นไหมทานบารมีเนี่ยเหมือนพระเวสสันดรบอกว่าเราตั้งใจให้ทานนะแหมมาตีกันหาชาลีตาหน้าเราเลยคู่ไว้ก่อนลูกกษัตริย์ย่อมจะเอาแต่ใจตัวอะไรต่ออะไรยังไม่ทันไปไกลเลยก็เขี้ยนแล้วคู่แล้วชูชกก็ฉลาดนะฉลาดไปทางบาปใช่ไหมนั่นแหละมาขอแล้วก็เขี้ยนตีถ้าอย่างนั้นน่ะแทนที่จะไปดีๆโอ้พอที่ไหนได้ไปรู้เรื่องกรรมนี่เพราะกัณหาชาลีเคยเป็นชาวบ้านเลี้ยงงัวเลี้ยงควายอะไรตีเขี้ยนตีงัวอะไรเงี้ยเห็นไหมถ้ามันนึกถึงปูมหลังแล้วโอ้เคยทำกันไว้เคยเบียดเบียนกันไว้อะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นน่ะนิดหน่อยก็ไม่อยากเบียดเบียนกันเนาะ
มันก็เป็นบุญนั่นน่ะทีนี้ไม่ได้อ่ะใครทำเราก็ต้องทำให้มันหนำใจน่ะทำกันไปทำกันมาทุกนั่นน่ะทุกไปทุกกันไปทุกกันมานั่นน่ะเห็นไหมกว่าจะโอโหสิกรรมนั่นน่ะทีนี้ก็นี่อ่ะมันเป็นบุญที่ความเมตตาของพระเวสสันดรพระเวสสันดรก็ฉลาดตั้งไอ้นั่นไว้เลยกันหาชาลีนี่ต้องเอาเท่านั้นหมื่นเท่านี้หมื่นเรียกว่าคนจนนี่มาถ่ายตัวมาซื้อไปไม่ได้หรอกนอกจากคนมิรวยนั่นน่ะรวยจริงๆนั่นน่ะถึงจะมาถ่ายตัวไปได้น่ะเหมือนร้อยเดียวพันเดียวอะไรก็ง่ายนั่นน่ะทีนี้ตั้งไว้สูงสูงน่ะกันหาชาลีนี่ตัวผู้หญิงนี่ก็ต้องตั้งไว้เยอะๆเพราะความฉลาดของพระเวสสันดรนั่นเห็นไหมทีนี้ก็ญาณปัญญา ทีนี้ก็ไปเถอะเดินไปตีไปมั่งอะไรไปมั่งก็ไปนั่นเนี่ยชูชกก็นอนบนคบไม้นู่นน่ะกลัวสัตว์จะมากัดกันหาชาลีก็นั่งอยู่ข้างล่างมัดเอาไว้ล่ามเอาไว้นะนั่นแหละเห็นไหมสัตว์ร้ายจะมาก็กินพวกเจ้าก่อนก็แล้วกัน เออคนมีบุญก็เห็นไหมคนมีบุญไม่ตายเสือก็กินไม่ได้แบบลุงปู่ว่านะนั่นแหละที่เมื่อกี้นี่นะเราได้ยินอยู่หน่อยนี่แหละเราเรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความตายนั่นแหละคนแล้วก็ทำไปไม่แน่หรอกลุงปู่เห็นไหมชายชาติทหารนั่นน่ะนักรบน่ะนักรบของพุทธองค์อะไรต่ออะไรนี่น่ะไม่แน่ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของท่านก็ได้นั่นน่ะที่ได้เจอพระอรหันต์เยอะนั่นน่ะหลวงปู่ตื้อเนี่ยเคยเป่ากระหม่อมให้ท่านนั่นแหละใช่ไหมขอให้อย่าได้ตายเร็วเลยอะไรตาอะไรพอท่านตายบ่มาหลายชาติท่านบอกเคยย่างลูกสักทีเดียวอ่ะคงจะเป็นพวกนักรบอะไรพวกนั้นทีนี้ก็คนเนี่ยโบราณชอบรู้เรียนเวทมนต์คาถาจะเอาไว้ไปสู้รบกับเขาอะไรตาอะไรเพราะความไม่รู้นั่นน่ะที่ได้ฆ่าลูกนั่นน่ะแบบคุณแผนย่างคุณแผนกุมารทองย่างมาทำให้กุมารทองได้ช่วยพ่อไปรบนั่นน่ะฆ่าศึกเห็นไหมนั่นน่ะที่ว่านี่แหละคนเราอ่ะที่บอกว่ากลับของพระโคดมเนี่ยมันต้องลบลาฆ่าฟันกันด้วยความเหมือนว่าลำบากเหลือเกินเพราะว่าเพื่อนกันเนาะหลับตาอธิษฐานว่าดอกบัวใครจะพ้นน้ำก่อนใครจะบานก่อนคนนั้นก็มาตัดสรู้ก่อนก็แล้วกัน
ติตถะฉลาดนั่นน่ะลืมตามาดูดอกบัวของท่านยังไม่มาแต่พระตรียเมตไตรพ้นน้ำก่อนก็เลยเปลี่ยนเอาท่านก็เลยรู้เขาก็บอกเออน่ะเหมือนคำสัตว์นั่นเองต้องลบลาฆ่าฟันกันเบียดเบียนตึงกันและกันถ้าไม่ถือศีลธรรมนั่นเห็นมาถ้าไม่ถือศีลถือธรรมเนี่ยกับนี้จะเบียดเบียนกันแบบนี้อะไรต่ออะไร เออมันก็จริงเนาะแต่ประยุกต์ของพระศรีอยะเมตไตรผู้คนจะมีแต่ความเมตตามีแต่ความเพลิดเพลินในบุญกุศลนั่นน่ะครับสมบัติแก้วแหวนเงินทองเหมือนมากองให้พระศรียะเมตไตรเลยนั่นน่ะขึ้นมาจากดินอะไรต่ออะไรอัศจรรย์เนาะนั่นน่ะจึงบอกว่าบางคนก็ขอให้ได้ไปเกิดในยุคนั้นบางคนก็ขอให้ได้ฟังเทศของพระได้ยินได้ฟังเทศพระศรียะเมตไตรแล้วขอให้บรรลุธรรมเนาะอะไรต่ออะไรแล้วก็รักษาศีลกันไปอย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงบอกว่าญาติโยมเนี่ยเป็นบุญของญาติโยมเห็นไหมช่วยกันค้ำจุนนั่นน่ะค้ำจุนอุดหนุนนั่นน่ะพุทธศาสนาให้เข้าถึงตัวเราให้เข้าถึงมรรคผลนั่นเอง เพราะฉะนั้นน่ะชาตินี้เรายังไม่ได้ก็ขอให้ได้พระโสดา ก็ยังดีนั่นน่ะที่บอกว่าจะให้ได้ทุกคนเนี่ยมันก็ไม่แน่เนาะเห็นไหมทำตทานของคนสี่ห้าสิบปีเห็นไหมตอนหลวงพ่อสนองอยู่เจ้พวกนี้ก็เข้าวัดกันต้องก็รุ่นนั่นเองพอ63เห็นไหมโอ้ภาวนาก็ไม่เก่งแล้วก็ได้แต่ทำแต่บุญมันจะไปได้ยังไงให้เข้าฟังพระนิพพานอะไรต่ออะไรทำไปทำมาก็เอาเทปไปฟังนั่นเอาเทปไปฟังก่อนตายเป็นมะเร็งเครียดมะเร็งนี่ห้ามเครียดนะโยมนะคนเนี่ยห้ามเครียดจะเป็นได้คนนู้นพูดคนนี้พูดกุ้มใจนะภูมิใจก็เป็นได้ธาตุแปรปวนนั่นน่ะจิตอาวรเทวดาสังหรณ์นั่นน่ะธาตุแปรปวนน้ำบูดก็กินได้มันไม่ปวดท้องนั่นน่ะจิตมันแปรปวนนั่นน่ะเหมือนคนเจ้คนนี้ก็เหมือนกันหลานมีหลานคนเดียวหลานผู้ชายแกก็ไม่ได้แต่งงานกันแต่รักทุกคนรักตามใจลูกผู้ชายมันก็ฉลาดแต่มันก็เหมือนดื้อเรียกว่าดื้อถ้าเป็นเด็กบ้านนอกก็คนนั้นก็บอกว่าโธ่ผมก็โดนตีไปเท่านั้นเองดื้อๆอย่างนี้ฮะไอ้พ่อมันไปลักขับรถพ่อมันก็ตีแบบนั้นนะทีหลังก็ไม่ไปเลยพวงมาลัยเห็นไหมไปนั่งพวงมาลัย
นั่นแหละไอ้พวกแกพวกนี้ก็รักทุกคนก็ทุกก็ทุกข์ใจทุกข์ใจอย่างนี้ก็ชักต่อละสิบประกอบเห็นไหมนี่แหละเครียดได้โอ้เนาะเครียดนี่ก็ทำให้เป็นพิษในตัวขึ้นมาได้นะเหมือนในใจมันเป็นใจมันเป็นอย่างนั้นวิญญาณนั่นน่ะกุมใจเครียดนั่นน่ะคนโบราณไม่รู้จักเครียดเนี่ยหลวงพ่อตะนองอารมณ์ดีคนโบราณคนสมัยนี้เป็นเด็กๆ ก็เครียดเห็นไหมเรียนหนังสือมากไปให้วิชามากไปนั่นน่ะทีนี้ก็เอามีของเล่นทีนี้ก็มาเล่นเกมกันติดเกมกันอะไรกันพ่อแม่ก็ว่าไม่ไหวพูดไม่รู้จะพูดยังไงลูกของเราลูกแก้วลูกแหวนมันเป็นอย่างนี้หัวแก้วหัวแหวนจึงบอกว่าเออมะเร็งนี่เป็นกันเยอะเหลือเกินจนต้องมีราชบุรีก็มีศูนย์มะเร็งตึกมะเร็งนั่นเห็นไหมเป็นกันเยอะเหลือเกินทุกข์ยากนั่นอาหารเป็นพิษนั่นอย่าว่าฟันเป็นพิษแต่อาหารก็เป็นพิษนั่นน่ะจึงบอกว่านี่แหละวัดวาอารามไม่มีพิษนะว่าไม่มีพิษมีภัยนั่นน่ะใจว่างนะหมดสถาบันเนี่ยไม่รู้จะไปหาสถาบันไหนนั่นน่ะเหนือก็วัดไม่มีอีกแล้วนั่นน่ะวัดเป็นที่ที่กองทุกข์ไงมานั่งตึกตองมานั่งดูทุกข์มานั่งดูใจตัวเองนี่แหละสมาธิมันจะได้เกิดสมาธิเนี่ยเป็นยอดบุญน่ะด้วยเหมือนอย่างกับประคับประคองไม่ให้จมน้ำถ้าเป็นภาชนะที่จะ สมาธิเหมือนฌานสมาธิเป็นกำลังใจถ้าพูดว่าสมาธิเหมือนกับแก้มนะปัญญาตัวเคี้ยวให้ละเอียดนะใช่ไหมแต่สมาธิเหมือนกับแก้มให้ตั้งใจนะให้มีกำลังใจได้เคี้ยวกินให้มีความสุขนั่นแหละให้สังขารนี้มันได้มีกำลังนะปัญญาตัวรู้นั่นแหละตัวรู้ตัวเฉยนี่แหละตัววิปัสสนาที่ว่ารู้เฉยเห็นเฉยเนี่ยนี่รู้จักอุเบกขานั่นน่ะไอ้ตัวสมาธิเนี่ยเป็นตัวที่เป็นฐานน่ะเป็นภาชนะรองรับนั่นน่ะเหมือนว่าเป็นพี่น้องกันส่งเสริมกันแต่เมื่อมันเหนื่อยแล้วก็กลับมาดูมาเพาะมานอนนั่นเองมานอนมาพักพอมันมีกำลังมากๆก็ลืมตาออกไปทำงานทำการนั่นน่ะตัววิปัสสนาตัวปัญญาท่านเห็นไหมมันอยู่อย่างเดียวไม่มันทำไม่ได้หรอกพอนานๆปีติทุกข์มันเกิดนั่นน่ะมันมาทุกช่องนั่นน่ะปัญญาทุกข์นั่นน่ะอ้าวไหนจะการงานทุก
นั่นน่ะออกไปนอกบ้านนายจะผู้ที่รอบข้างทำให้ทุกข์ทำให้ปวดหัวหมดกำลังใจบางคนจะทำไงเนาะให้มันเกิดกำลังใจนั่นน่ะ ลูกนี้ก็เหมือนยังว่าลงทุนมากก็ไม่ได้ลงทุนน้อยของโยมทำของที่ถูกใจนั่นแหละอย่าไปลงทุน ทุนมากขายออกไปดีถ้าลงทุนมากๆถ้าไปลงทุนมากๆแล้วก็ยุคนี้ทุนหายกำไรหดหมดโยมทำที่ของที่เขาจำเป็นกินนะโยมนะกำลังใจก็คือสมาธินี่แหละเรายังสมาธิมันยังสว่างอยู่ดีแล้วเราก็เอาสมาธินั่นแหละเข้าสมาธิให้ได้แล้วก็ค่อยๆ คิดว่าเช้ามืดเนี่ยเรานั่งแล้วออกจากสมาธิเราจะขายอะไรเราจะทำอะไรบางคนตึกออกไปแล้วเขาก็ไม่ทิ้งสมาธินั่งสมาธิสว่างแล้วจะต้องไปทำงานไปขายเต้าหู้ทอดขายเต้าหู้ทอดไม่ดีเอ้าขายใหม่คนหลังนั่งอีกก็นึกไปคงเห็นตะละเปาถ้ามันอาจจะไปตามตลาดขายตะละเปาดีกว่าไปหัดขายซาลาเปาเห็นไหมก็เอาตัวรอดเห็นไหมต้องลูกเรียนจบปริญญาเดี๋ยวนี้พ่อก็ไม่ต้องทำมากละลูกเห็นไหมลูกก็เกิดมาลูกก็ทำต่อช่วยพ่อแม่เนี่ยเห็นไหมลูกกตัญญูก็ช่วยพ่อแม่นั่นแหละไม่กินไม่กินทุนเก่าของพ่อแม่หมดใช่ไหมผ่านพ่อผ่านแม่เรียกว่ามาทวงหนี้นั่นนะลูกกตัญญูก็รู้จักเอาตัวรอดนั่นนะทีนี้ก็คนนี้ก็เลยมีกำลังใจนะโยมนะถ้าคุยเรื่องกรรมฐานนะโทรมาเถอะโยมนั่นนะดีนะได้คุยกันโยมไปถึงไหนแล้วอะไรต่ออะไรถ้าคุยเรื่องอย่างอื่นไม่ต้องโทรเนาะเปลืองตะตังนั่นน่ะคุยเรื่องบุญกุศลเรื่องภาวนานั่นน่ะดีคุยไม่มีสาระมันก็ไม่ได้เรื่องเลยคุยกันทั้งวันเห็นไหมบางคนคุยกันทั้งวันไอ้โตขึ้นมาไอ้พ่อก็ต้องตัดโทรศัพท์เลยป่ะลูกสาวสองคนเดือนสองสามหมื่นพ่อแม่สู้ไม่ไหวนั่นเห็นไหมไม่รู้มันคุยอะไรกันมนุษย์นี่ใช่ไหมพอโตขึ้นมาลืม
ถ้าเขารับผิดชอบเขาจะต้องออกนั่นน่ะเขาจะต้องออกกระตังเขาจะไม่ทำถึงขนาดนั้นใช่ไหมก็ต้องประหยัดต้องประหยัดเดี๋ยวเราไปโรงเรียนเจอกันแล้วก็คุยกันอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเด็กๆบางคนนะเอาขนมไปขายโรงเรียนด้วยเนี่ยเห็นไหมรู้จักหาลำไพลูกตำรวจนะนั่นนะเห็นนะเด็กๆบางคนเห็นไหมแย่งกันเข้าครัวทะเลาะกันจะหุงข้าวจะทำกับข้าวให้พ่อแม่ยังเป็นเด็กนักเรียนนะเห็นนะโตขึ้นมาเขาเป็นพยาบาลกันนะรู้จักรับผิดชอบรู้จักขยันช่วยพ่อแม่ได้นั่นน่ะเห็นมั้ยไปเจอต้องเรียกคุณตา90ยังตรวจมนต์เก่งยังจำได้ไม่ลืมทีนี้เราไปเจอเขาก็เอาเทปสมัยนี้มันไปกลับของมันทั้งวันทั้งคืนก็ได้นั่นน่ะคุณตาจะได้ฟังนั่นน่ะถ้าไม่ลูกหลานไปทำงานกันตาฟังเบาๆมันทั้งวันทั้งคืนให้ใจมันอยู่กับธรรมนั่นน่ะสมาทานศีลไว้โอ้ยังถวายทานได้90เป็น9คํายังตรวจมนต์เก่าๆของแกได้เรายังไม่ได้ตรวจเลยมาไปถึงอะไรมนต์อันนั้นน่ะพระพุทธเจ้าแฝงฤทธิ์อะไรนั่นน่ะโอ้แกจําของแกได้นั่นน่ะพอเราก็ตามหลวงพ่อสนองด้วยนะเอาภาวนาไปเถอะไม่ต้องไปสวดมนต์มากอะนั่นน่ะเอาแบบเข้าห้องนั่นน่ะทำให้ใจเราเนี่ยไม่ผูกโกรธไม่ผูกพยาบาทนั่นน่ะไม่อาฆาตมาดร้ายใครนี่แหละอันนี้แหละมันบุญสูงครูบาอาจารย์ก็สอนนั่นน่ะหอนน้อมถ่อมตนนั่นน่ะคนเราอ่ะขี้หมาก็กราบไม่ได้นั่นน่ะเห็นมั้ยท่านเปรียบความขี้หมาก็ต้องกราบได้ถ้านั่นน่ะจิตใจมันจะได้ใจมันจะได้เกิดความไม่ทยานใจมันจะได้ไม่ทะเยอทะยานว่าเราเกิดมานี่มันก้อนดินนั่นน่ะก้อนธาตุเหมือนว่าคนแต่งงานน่ะมันคนปั้นดินนั่นน่ะหลวงปู่ทรัพย์บอกมันเล่นดินปั้นดินนั่นน่ะมันปั้นทุกข์นะโอ้แต่งงานก็นึกว่ามันจะทุกข์มันจะสุขมันจะกำลังใจมีกำลังใจนั่นแหละเห็นไหมบางคนก็ทะเลาะกันฆ่ากันนั่นแหละกำลังใจที่ไหนกำลังทุกข์นั่นแหละเห็นไหมจึงบอกว่าไอ้อะไรอโหสิกรรมกันไม่เป็นนั่นแหละบางคนที่เรียกว่าอะไรนะกรรมอะไรนะที่มาเกิดนะอย่างนี้แหละคุณโยมมันละเอียดเหลือเกินวิบากกรรมนั่นน่ะจึงว่ากรรมนิดเดียวก็อย่าไปทำมันเลยนั่นน่ะมีความสุขเนาะนั่นน่ะ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี่แหละเห็นไหมคนมาวัดได้
ยังมีเจ้าหน้าที่นั่นนะทุกคนมีหน้าที่ทางนั้นหน้าที่สร้างทานบารมีนั่นนะศีลบารมีนั่นนะเมตตาบารมีนั่นนะมันมีหน้าที่กันนั่นนะว่าสังฆทานยิ่งเห็นไหมสมัยหลวงพ่อถนองลงทานนี่ไม่มีโต๊ะจะตั้งจะไม่มีที่ตั้งนะนั่นเห็นไหมทานมันมาทานบารมีนี่จึงว่ามันยิ่งใหญ่เหลือเกินนะมันเป็นอย่างนั้นนะเหมือนกับว่าพระมาเท่าไหร่ทานก็มามากกว่าคนอีกเห็นไหมนั่นน่ะจึงว่าอัศจรรย์ที่บอกว่าครูบาอาจารย์อยู่เทศไปเถอะเทศตั้งแต่ฉันข้าวแล้วก็เทศไปเถอะสามโมงสี่โมงยกเพิ่งกลับคุยกันก่อนนั่นน่ะยอมก็แกงใจบางคนเห็นว่าไม่ไหวแล้วทำบุญเดี๋ยวก็กลับบ้านกันแล้วมีวัดสังฆทานนี่นะเทศไม่หยุดหลวงพ่อขยันเทศเหลือเกินความเมตตาท่านก็ไม่บอกใช่ไหมว่าท่านจะไปแล้วนั่นเห็นไหมท่านจะไปแล้วอะไรต่ออะไรบอกไม่ได้ที่คนเสียใจนั่นเห็นไหมเหมือนว่านี่แหละพระมีคนรักมากตายก็ลำบากเห็นไหมนั่นน่ะมีคนรักมากพุทธเจ้าเห็นไหมไปนอนอะไรอ่ะจะเผาอ่ะไม่รู้กี่เดือนกว่าจะลงตัวเนี่ยเหมือนว่าเมืองนั้นการค้าดีเลยนั่นน่ะช่วยได้หมดนั่นน่ะเหมือนหลวงพ่อมาเกิดเมืองนนท์เนี่ยเห็นไหมพระอริยเจ้าก็มากันนั่นน่ะเป็นที่อัศจรรย์ถึงว่าหลวงปู่ต่างๆมากันเยอะเนี่ยเพราะความดีที่ท่านฟุ้งกระจรกระจายใครก็อยากมาเห็นนั่นน่ะทำไปทำมาพระอริยเจ้าต้องเข้ามาในเมืองหลวงนั่นน่ะเห็นไหมเทศกิจเอ้ยความทุกข์ร้อนความรถติดเต็มถนนนั่นน่ะไปไหนก็ลำบากเครียดหมดน่ะเห็นไหมคนยังเป็นมะเร็งกันเยอะนั่นน่ะมะเร็งอารมณ์ก่อนนั่นน่ะ เพราะเชื้อกันก่อนนั่นน่ะเห็นไหมเพราะเชื้อความผิดหวังไม่สมหวังไปทำงานก็รถติดทุกวันเนี่ยเห็นไหมการมีครอบครัวนั่นน่ะยุ่งยิ่งกว่ายิ่งกับวัดไปอีกอะไรต่ออะไรพอมาอยู่วัดมันหมดความยุ่งเห็นไหมจะบอกว่าวัดเนี่ยมีแต่เรื่องทุกข์มีแต่เรื่องต้องแก้ปัญหาอะไรต่ออะไรแต่ชาวบ้านเห็นไหมต้องไปขุดถ้าขุดดินฟันหญ้าต้องไปทุกวันต้องไปดำนาก็ต้องไปทุกวันแต่พวกเราเนี่ยเดียวเดียวไปเดินเดียวเดียวนั่นแหละแล้วก็มาทำภาวนากันมาแก้ใจนั่นแหละครูบาอาจารย์เห็นไหมลำบากต้องไปเดินไปก็อยู่ในป่าเสือป่าช้างอย่าไปเลยผู้ใหญ่บ้านกำนันมันเยอะในป่าผู้ใหญ่บ้านนี่เรียกช้างเสือเรียกกำนัน
ไม่เรียกเรือแล้วมันจะดุก็ว่ากันป้องป้องเสือป้องเสือก็ไม่เรียกก็เรียกป้องแมวอ่ะป้องป้องนางแมวอะไรที่ ที่สุพรรณน่ะยี่หลวงพ่อสนองนั้นไปอยู่ตอนนั้นน่ะสมัยหนุ่มๆนั่นมะไปอยู่กับไปอยู่กับดงเสือดงช้างไปอยู่กับดงงูนั่นน่ะจนงูมันก็รักเนาะนั่นน่ะมันก็มาใกล้ๆมันก็ไม่ทำงูดุมันก็ไม่ทำมันอาจจะมาขอบุญเย็นมันนั่นน่ะเป็นเพศที่เย็นนั่นน่ะเห็นมั้ยพรหมจรรย์เป็นเพศที่เย็นไม่ไปทำท่าจะไปตีมันจะไปเตะมันอะไรก็มันก็ไม่ทำน่ะเป็นเพศที่เย็นมันก็เลยเป็นเพศที่ไว้ใจได้นั่นเองน่ะคารวาสนี่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันกลับใจเอาปืนยิงก็ได้ใช่ไหมเอาตีก็ได้นั่นน่ะถึงว่าพอเห็นตัวดำๆเขาตัวลายๆเขาไม่เอาลงว่าใส่เสื้อสีนั้นสีนี้ไอ้สัตว์มันก็จำได้นะเสือช้างมันก็จำได้โอ้ภาคาสวพัฒน์เนี่ยเป็นเพศที่เย็นไม่ดุไม่อะไรไม่ดุไม่แสดงดุอะไรต่ออะไรนั่นน่ะคารวาสไม่ได้ต้องตีเคาะไม้ตีเกาะเคาะไม้น่ะให้มันหนีน่ะอย่างน้อยใช่ไหมโยมจึงบอกว่านี่แหละการปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่นน่ะจะไปเดินที่ไหนลูกผู้หญิงใช่ไหมนั่นน่ะเขาต้องเดินตำวัดนะบอกว่าเนี่ยมีเป็นพี่น้องกันเนี่ยพากันเข้าป่าเนี่ยนู่นขาแข้งสมัยก่อนหลวงพ่อนันก็ไปเอาหลานๆไปกันอยากให้หลานๆรู้ธรรมเห็นธรรมสะพายหม้อข้าวฝึกยมโยมนะสะพายหม้อข้าวไปตามหลังพระไปกันเราเห็นถ่ายรูปไว้นั่นน่ะหลวงพ่อนั่นมีแต่ความเมตตาพอท่านมีใจเป็นกุศลแล้วท่านก็ทำยังไงเนาะอยากโปรดญาติก็ไม่ได้ท่านก็บอกอุปนิสัยมันยังไม่ถึงเนาะมันก็ตึกกันหมดวันหลังเนี่ยเห็นไหมจึงว่าบางคนเห็นไหมมาเจอกันรู้จักภาวนารู้จักทำความดีให้ครูบาอาจารย์ได้รู้ได้เห็นนะเห็นไหมท่านก็ดีใจนั่นแหละบางคนเห็นไหมครูบาอาจารย์สอนยังไงเขาก็ทำของเขาได้แสดงว่าหากกุศลเขาติดแล้วอย่างนี้แหละกุศลที่ภาวนาเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าก็ต้องมีเมตตากันนะผิดพลาดฟังไปอะไรต่ออะไรมีเมตตากันนี่แหละพุทธบริษัทจึงจะได้อยู่กันได้ชาวโลกก็เหมือนกันต้องมีกำแพงเยอะกำแพงกั้นมีศีลหน้าแล้วก็ยังถลำไปนั่นน่ะว่ามาตาต้องเป็นพันๆมาตาก็ไม่กลัวนั่นน่ะสู้เมตตาของพุทธเจ้าไม่ได้เอาศีล5ศีล8เนี่ย8ข้อ5ข้อเนี่ยถ้าใครอยู่ได้เนี่ยทำภาวนาไปได้ใจก็กลายเป็นพระนั่นน่ะเห็นไหมเหมือนที่ว่าภาวนาฟังเทศก่อนจะตายนั่นน่ะ
กระดูกก็เป็นพระธาตุนะไอ้เจจูนะนั่นเห็นไหมมาทำลงทานต้อง30-40 ปีแล้วทำทุกปีนะมีงานบุญไม่เคยย่อท้อนั่นเห็นไหมนี่จึงบอกว่ามีสมบัติก็ต้องแข่งกันสมบัติบุญก็ต้องเอาเนี่ยสมบัติสร้างทานสมบัติภาวนานี่จะได้เอาตัวรอดเห็นไหมหลวงปู่หลวงพ่อไม่มีสมบัตินะหลวงพ่อสนองนั่นนะเรามีบาททิพย์ลูกเดียวนะหม้อทิพย์นั่นนะเลี้ยงหลวงพ่อสนองตลอดชีวิตของท่านเห็นไหมไม่ต้องกระตือรือร้นมากนั่นน่ะเป็นผู้นำมันฉลาดนั่นน่ะเห็นไหมที่รวบรวมเนี่ยถ้าเป็นขุนพลนั่นน่ะแม่ทัพอ้าวเราจะไปตีจะไปรวมพลไปมันซุ่มอยู่ที่ไหนล่ะกระตูใช่ไหมใครจะไปลบกับเรามั่งพญาตากแกวะพี่น้องนั่นน่ะเห็นไหมพญาตากกู้ชาตินั่นน่ะเห็นไหมอะไรอ่ะเขามีกรเนาะตัวหลังต้องท่องไว้ให้ได้ท่านพูดไว้ดีน่ะเห็นไหมให้พอลงจุดท้ายให้ขอให้ท่านสมณะชีพามได้ถือศีลภาวนานี่แหละให้ชาติบ้านเมืองเนี่ยเห็นไหมตั้งชาติบ้านเมืองเพื่อจะได้ปกป้องคุ้มครองสมณะชีพามปฏิบัติกันอย่างนี้นะท่านพูดไว้ดีนะแต่พูดไว้คล้องจองนี่แหละคุณโยมจึงว่าเห็นมั้ยจะไปลบก็ต้องไอ้นั่นก็ต้องพูดด้วยฌานฉลาดเห็นมั้ยเพราะว่าพญาตากไปลบคนเดียวก็ไม่ได้นั่นน่ะเหนื่อยตายถ้าลบคนเดียวไม่ต้องหลับต้องนอนใช่มั้ยก็ต้องหลับต้องปัดกันนั่นน่ะลบทั้งวันก็ไม่ได้ต้องตีเกาะเคาะไม้หรือตีละครั้งให้กลับมาเปลี่ยนนักลบไปลบกันเห็นไหมน่ะมันมีหน้าที่กันหมดเนี่ยเหมือนในมดงาน ที่เขาไปถ่ายดูสารคดีไอ้พวกทำงานก็ทำไปหาทะเบียง ปากก็คาบมานั่นน่ะเจออาหารก็คาบมาไอ้มดคลอดลูกก็คลอดไปเถอะเพราะลูกเพราะหลานไอ้มดบางทีสัตว์อื่นก็มาฆ่ามากัดตายมึงอะไรมึงน่ะเห็นไหมเหมือนกันชีวิตนี้อยู่ในวงจรของต้องดิ้นรนนะพึ่งเห็นไหมพึ่งมามีน้ำหวานให้ชาวโลกแล้วก็สัตว์อื่นอีกแล้วก็สัตว์ไอ้ตอมันก็มากัดพึ่งสู้ไม่ได้ตอมันเอาไปกินเลยนะเห็นไหมถ้าเราไม่ดูสารคดีอย่างนี้นะมันจะไม่โอ้โหมนุษย์ไม่น่าเกิดมาเลยสัตว์ไม่น่าเกิดมานี่ลำบากโดนกินบางทีกินล้มหมดทั้งรังต่อกัดตายหมดเห็นไหมมันสู้กันไอ้พึ่งไม่ค่อยได้ต่อยมันมีแต่ไอ้ต่อนะกัด
ตัวเตอร์ขาดหมดอะไรต่ออะไรเนี่ยเห็นไหมเบียดเบียนกันเบียดเบียนถึงกันและกันนั่นน่ะควายตัวใหญ่หมาป่ามันแข็งแรงนะมันกัดไฟมันกัดข้อหัวเข่าเดินไม่ได้ล้มทีนี้นะกลุ่มกินเลยโอ้โหเห็นนะตัวใหญ่ๆควายมันล้มทับก็ตายมันไม่ได้ล้ม เห็นไหมมันก็เดินไปอันนั้นก็ดึงไว้ดึงจนตายนั่นแหละเห็นไหมมันเอามากินจนได้นั่นแหละจึงว่าโอ้โหดูแล้วน่าสงสารทุกชีวิตเนาะกว่าจะได้ถึงนิพพานเนี่ยโอ้โหเห็นไหมต้องมาอดหลับอดนอนมาหัดเนี่ยเห็นไหมเหมือนมาขูดมะพร้าวนั่นมาคั้นกะทิให้มันได้เท่าที่ควรนั่นแหละจึงจะเอาไปแกงได้เห็นไหมนี่แหละญาติโยมก็เหมือนกันนะทำจนหมดลมนั่นแหละจึงจะรู้ว่าเออบางคนเห็นไหมรู้ก่อนตายโอ้ฉันตายฉันก็ไปอยู่วิมานบางคนน่ะฉันตายไม่ลำบากฉันมีที่อยู่แล้วนะนั่นแหละที่แม่หลวงพ่อตะนองกับพี่สาวเออถ้ากูตายกูไปอยู่บนนู้นแหละฉันดาวดึงอะไรต่ออะไรมีที่อยู่แล้วมารักตาตินเห็นไหมจึงบอกว่าเห็นไหมตระกูลของหลวงพ่อไม่ใช่ตระกูลยากจนนั่นเห็นไหมตระกูลรักตาตินนี่ตระกูลหลุดพ้นนั่นเองนั่นแหละถ้าเราทำแต่งานอย่างเดียวเนาะมันไม่รู้ว่าชาติไหนเราจะลืมใช่ไหมถ้าเราไม่ลืมบุญนั่นนี่เป็นตระกูลอริยะเจ้าพี่สาวก็กระดูกเป็นพระธาตุเห็นไหมหนุ่งลุงก็เป็นนั่นอะไรแต่ภาวนากันเนี่ยจึงบอกว่าไม่ใช่หลวงพ่อคนเดียวแล้วน่ะคนไหนทำคนนั้นได้นั่นน่ะคนไหนฝึกภาวนาใช่ไหมคุณโยมจึงบอกว่านี่แหละจึงหลวงพ่อสังวานก็เหมือนกันนั่นน่ะท่านก็พยายามโปรดญาติพี่น้องโปรดให้เขาได้รู้จักนั่นน่ะศีลธรรมหลวงพ่อใจเห็นไหมตายแล้วยังมายืนห่มผ้าไม่เป็นไรนั่นน่ะไม่เน่าไม่เปื่อยต้องปะเก็บไว้เป็นปีๆก็ไม่เป็นไรนั่นน่ะเห็นนะยืนเผาเลยทำเมนยังดีเลยเมนไม่สักเผาเลยให้ลูกสาวก็เหมือนกันนะลูกสาวหลวงพ่อใจก็หัวหน้าเมธีก็แม่จะเผาอีกแล้วหลวงปู่หลวงพ่อเสียดายเนาะไอ้ฝีมือที่ทำเมนไม้ตักจะเผาให้สมเกียรติ เห็นไหมท่านไม่เสียดายอ่ะท่านเออคนที่ปฏิบัติได้เนี่ยเห็นไหมท่านก็ดีใจนะหลวงปู่แต่ละองค์เห็นนะยืนไว้ในตู้ได้เลยที่วัดหลวงพ่อเกื้อนตะก่อนขอยืนไว้ให้คนดูให้คนได้นึกถึงว่าพอเวลาตายแล้วหาความรอไม่ได้เลยนั่นเห็นว่าหลวงปู่ยืนได้ไม่เน่าเลยนั่นแหละภาวนากันขนาดนั้นนะนี่ถึงบอกว่าเฮ้เราก็อวดเขาได้เหมือนกันเนา
นั่นน่ะเห็นนะเหมือนหลวงปู่มั่นเนี่ยเห็นไหมเป็นร้อยร้อยเป็นร้อยร้อยพันพันเนี่ยเป็นพระอริยเจ้ากันเยอะนะที่เรียกว่าอรหันต์เป็นพระธาตุพอเผาเหมือนยังเห็นไหมที่ขอนแก่นเลยหลวงปู่ต่างๆน่ะลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเยอะนั่นน่ะก็เป็นแวดวงเห็นไหมกันมาน่ะเหมือนว่าเป็นจะเป็นร้อยปีแล้วเห็นไหมนี่จึงบอกว่าหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานก็ก่อตั้งขึ้นมาเห็นไหมน่ะก็พระทีที่ปฏิบัติก็เป็นพระธาตุเป็นอะไรกันเห็นไหมตายกก็เป็นวัดทุ่งก็เป็นนั่นน่ะเห็นนะพอจะตายหลวงพ่อใหญ่ชวนไปบอกว่าหลวงปู่มารับไปแล้วนะไปอยู่ด้วยกันอะไรตาอะไรเนี่ยไม่ช้าลุงคนนี้ก็ล้มป่วยก็ไปผมไม่นานก็ไปเนี่ยเป็นคนดำรงทานให้หลวงปู่ท่านก็ยังเป็นห่วงเห็นไหมเป็นห่วงลูกติดอยากให้ลูกติดนี้ไปที่ดีๆนั่นเองนี่นะจึงว่าพวกเรานี่มันไม่ใช่วงตาบอดนะนั่นน่ะวงตาดีวงใจดีเหมือนกันนั่นน่ะครูบาอาจารย์ของเราท่านไปดักเอาไว้ไงดักพระธุดงค์พระธุดงค์ออกมาจากป่าจะได้ต้องอุ้งผางนั่นก็จะได้พาออกมาก็เหน็ดเหนื่อยบางทีก็ไปครึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยก็ได้มาพักนั่นแหละพวกเราก็หาเสบียงดินั่นแหละพวกอยากได้บุญก็หาเสบียงไปเลี้ยงตรงนั้นน่ะทีนี้มาลุงพ่อนั่นตายซะแล้วทีนี้ไม่รู้ว่าไอ้เราหรือก็แก่แล้วเฒ่าแล้วจะทำเป็นอะไรนะ ทำเป็นอะไรนะขาใหญ่ อะไรนะขาแข็งนะแหมแกไม่รู้จักแกใช่ปะไอ้เราก็จะใช้ไอ้แกอยู่เนี่ยเราก็นึกนะได้แต่นึกนะเห็นไหมนั่นแหละให้พระหนุ่มๆทำกันมั่งเนาะจะได้บุญกันนั่นแหละเราก็อาศัยวัดสังฆทานนั่นแหละให้อะไรนะไอ้มันแก่แล้วนะมันจะไปถ้าลากโค้งไปนั่นน่ะเห็นไหมเป็นวันๆโค้งถ้าไปทางนั้นเอ๊ะตอนนี้ไปก็อาจารย์นงสมัยก่อนทำไมอ๋อมันไปทางวัลเล่มันเข้าพม่าไปนั่นน่ะมันไม่ต้องพาขึ้นเขามากอันนี้เป็นพันโค้งทีนี้คนขับรถบอกโอ้โหไม่ไหวเผลอไม่ได้เลยกลางคืนนี่ทำไมชำนาญนี่ไม่กล้าวิ่งนั่นน่ะเห็นไหมไปครั้งเดียวไปทั้งหลายปีไม่ได้ไปเห็นไหมน่ะพอไปโอ้โหเห็นไหมนี่
ไม่ทำกันไว้เห็นไหมนี่แหละเหมือนปลูกพระกรรมฐานเอาไว้พระกรรมฐานพระเดินดงเนี่ยใช่ไหมนี่แหละนักรบผ่านขาแข้งสนุกนะโยมนะไอ้เราก็สามารถเที่ยวเก่งวัดวาไม่ค่อยอยู่ก็ได้แต่ฟังพระเพื่อนๆไปกันนั่นแหละเลยแก่ซะแล้วเฝ้าวัดซะจนแก่เห็นไหมเวลาออกพรรษาเขาไปกันเราก็ไม่ได้ไปอยู่แต่วัดแตงอ่อนนั่นน่ะน่ะเห็นไหมเขาก็ยังไปกันอาจารย์สมคิดท่านก็ชอบไปสมัยก่อนนั่นน่ะเห็นไหมเข้าป่ากันพ่อพาสุขของพ่อนันไปกันแม่เรานี่มันมีกรรมนะชาติก่อนเราไปขังสัตว์เอาไว้เยอะมั้งเวลาจะไปมันไปไม่ได้นะนั่นน่ะเห็นไหมเวลาเนี่ยพออายุมากมันอยากจะไปขามันไปไม่ไหวนั่นน่ะเหมือนอย่างกับฝนตกไม่ตกก็เนาะอะไรมันดัง นั่นน่ะคุณโยมจึงว่าอย่าให้มันชรานั่นน่ะลุงปู่บอกว่าให้มันได้ก่อนชราโอ้มันเสียดายเหลือเกินฮะภาวนาไม่ไหวซะแล้วต้องนอนภาวนาเห็นไหมพออายุมากเข้านั่นน่ะหลวงปู่ว่าเสียดายนะถ้าเรายังอยู่พระชีจะได้รู้ธรรมกันอีกเยอะท่านบอกเห็นไหมนั่นน่ะพยายามนี่จึงบอกว่าคุณยอมลองนึกดูก็แล้วกันว่าครูบาอาจารย์หัวใจของท่านทำได้เห็นไหมทำได้ไม่รู้อะไรจะมาเปรียบได้นี่แหละครูพระพุทธเจ้าหัวใจยิ่งกว่าลูกมะพร้าวนั่นน่ะหลวงปู่สิมใช่ไหมหัวใจครูบาอาจารย์ใจใหญ่นั่นน่ะใจเมตตานั่นน่ะเห็นไหมก็วัดอโศการามก็เหมือนกันเห็นไหมเป็นวัดใหญ่น่ะเราก็ต้องรักษาวงของหลวงปู่ลีไว้เนี่ยเมตตาความดีนะน่ะเห็นไหมเพราะความมีกรรมฐานกันนั่นน่ะหลวงปู่กู้หลวงปู่ทองนั่นน่ะไม่ใช่รักษาเงินทองใช่ไหมลาภสักการะไม่ใช่อย่างนั้นเขารักษาแวดวงกรรมฐานนั่นน่ะเขานั่นน่ะเห็นไหมก็ดีถ้าไม่เป็นที่พึ่งของพระทีนะที่ปฏิบัติกันนั่นน่ะนี่ก็เหมือนว่าตรงนั้นก็เป็นชัยภูมิที่ดีมีไม้กองกลางมีท่านปอลีตะก่อนเขาเรียกท่านปอลีนะท่านชอบไปอยู่ทางจันทร์ไงเขาก็เลยเรียกว่าท่านปอลีนั่นแหละเห็นไหมท่านก็อุตส่าห์มานะสร้างจนได้อย่างนี้แหละเหมือนทุกที่เห็นไหมทำขามนั่นน่ะอยู่กันลำบากสมัยก่อนหลวงปู่ผู้เจ้าก่อก็เหมือนกันน่ะน่ะหลวงปู่ล่าน่ะถ้าพายน้ำขึ้นไปเขานะไปอาบน้ำเป็นกิโลกิโลต้องสะพายน้ำขึ้นมาอีกเอามาเอาไว้กินน่ะเห็นไหมใครไปก็สะพายน้ำกันมานั่นน่ะหาบก็ไม่ได้เขาไว้ให้เหมือนจังชาวบ้านนั่นน่ะหนุ่มๆกลัวที่ไหนเห็นว่าคอนน้ำขึ้นไปอีกภูเขาก็สูงนั่นน่ะเห็นว่าทำไว้ลูกหลาน
สบายเดี๋ยวนี้เห็นไหมมีบาดาลบาเห็นไหมอะไรตาอะไรฮะเหมือนนะพญานาคช่วยแหละเห็นไหมมีบาดาลขึ้นเขาน่ะหลวงปู่อยู่ตามเขาเห็นไหมทำกันใหม่ๆลำบากนะลำบากลำบนนะอยู่วัดสังฆทานนี่บอกเวลาจะมีงานมีคนมาทำงานทำไอ้แผ่นปูนเนี่ยเด็กๆอ่ะต้องไปเชื่อเขาไปเชื่ออะไรต่ออะไรเนี่ยน้ำตาลน้ำปลาอะไรก็ว่าไปเห็นไหมพ่อแม่ไม่เคยพูดเลยว่าลำบากเหลือเกินไม่เคยมาบ่นเลยมีแต่อดทนมีแต่ภาวนานั่นน่ะเห็นไหมพ่อแม่ฉลาดไม่อยากให้ลูกต้องเป็นทุกข์เลยมาใส่วัดสังฆทานเห็นไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าโอ้ยพวกเรานี่มันนั่งกันสบายแล้วนั่นน่ะเห็นไหมแต่ก่อนนี้ฝนตกไปนั่งเป็นเหมือนไก่เลยไก่อยู่ในกรงเลยเห็นไหมอยู่ที่รอบๆหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตเป็นอย่างเป็นอิดเก่าๆอ่ะนั่นน่ะนั่งอยู่แต่ตำใต้ทุนกันไม่มีใครบ่นเนาะสมัยก่อนน่ะเห็นไหมรุ่นเก่าๆรุ่นบุกเบิกนั่นน่ะเห็นไหมโยมพอเวลาฝนตกไม่รู้จะไปแอบที่ไหนนั่นน่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าพอสบายแล้วเห็นไหมพอปฏิบัติได้แล้วเราก็มีความสุขสินะไปป่าไหนก็ได้เนี่ยมาฝึกนอนโคนไม้นั่นน่ะพุทธเจ้าสำเร็จที่โคนไม้เนาะมันเป็นอย่างเงี้ยอย่ามองนึกดูก็แล้วกันพุทธเจ้าสำเร็จที่โคนไม้ตรัสรู้พุทธเจ้าปรินิพพานที่โคนไม้นั่นน่ะไม่ได้เวียงวังอะไรเลยนั่นน่ะเห็นไหมเวียงวังก็ตายพ่อท่านก็สำเร็จที่ในวังนั่นเองพ่อก็พุทธองค์ก็ไปเทศโปรดไปเยี่ยมบรรลุอรหันต์ไปเลยเห็นไหมสำเร็จอรหันต์นั่นน่ะเห็นไหมเหนื่อยแสนเหนื่อยนั่นน่ะเห็นไหมทุกแสนทุกพอได้แล้วเนี่ยมันเหมือนอย่างกับอะไรอ่ะทองหยิบฝอยทองนั่นน่ะมันไม่รู้ทำยังไงใช่ไหมเราเป็นผู้ชายมันก็ไม่เคยเห็นนะนั่นน่ะยิ่งอะไรขนมจีนเห็นไหมลำบากก็เกินต้องไปโม่แป้งแต่เห็นไหมยังต้องมาตำกันอีกยังต้องมาต้มอีกนวดแป้งให้มันเหนียวอะไรต่ออะไรเดี๋ยวนี้มันใช้เครื่องไงมันก็เลยเร็วนั่นน่ะเห็นไหมสมัยก่อนลำบากกว่าจะมาเป็นเส้นขนมจีนเนี่ยเส้นขนมจีนอย่างเดียวก็ไม่ได้นั่นน่ะกินเป็นตะแคร่ก็ไม่ได้เนาะต้องมีน้ำจีนเนาะอะไรน้ำยาน้ำพริกเข้าไปอีกเห็นไหมนี่น่ะคุณโยมเนี่ยเพราะแม่ใจดีพ่อใจดีทำกันให้ลูกหลานได้กินกันเนี่ยนี่แหละเหมือนพุทธองค์เป็นผู้ที่ก่อสร้างขึ้นมานี่ลำบากเหลือเกินน่ะอดจนเห็นไหมผอมจนจับก็ขนหลุดแล้วเห็นไหมทำแกนทำขาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับผอมอดอยากเนี่ยต้องมาดูใจนั่นนะมาดูใจตัวเองมันไม่
มันไม่สำเร็จสักทีต้องหกปีเห็นไหมไม่ใช่ไปนั่งคืนเดียวสำเร็จเลยโอ้โหไปอยู่กับเสือกับช้างไปอยู่กับอะไรก็ไม่รู้นะในป่านั่นน่ะเห็นไหมพวกเราลำบากนิดก็ลำบากก็เกินเหมือนคนไปเที่ยวตามโรงแรมนั่นน่ะหาไฟไม่เจอโอ้โหสวิตช์ไฟไม่เจอก็โอ้หลวงพ่อหลอกเรามาซะแล้วมาลำบากเหลือเกินนิดนึงก็บ่นเนาะบางคนนั่นแหละหลวงพ่อจึงชักชวนให้คนได้รู้จักนะความลำบากไว้เยอะๆนี่แหละจึงบอกว่าถ้าเกิดน้ำท่วมถ้าเกิดสงครามแม่สงครามรุ่นพ่อรุ่นแม่พอวอมาก็เข้าไปหลบหลุมหลบภัยงูกัดก็มีเห็นไหมบางคนงูมันไปอยู่ในหลุมหลบภัยนั่นน่ะโยมลำบากจะร้องก็ไม่ได้แต่ไงก็ไม่ได้กลัวอีกแล้วระเบิดยิงกันเห็นไหมนั่นน่ะจึงบอกว่านี่แหละมันยังไม่มาเนี่ยเราหนีมันก่อนเนี่ยภาวนาเนี่ยหนีใช่ไหมหนีนั่นน่ะตัวมันหนีไม่ได้แต่ใจมันหนีได้ใช่ไหมโยมมันจะมายิงจะมาฆ่าเราหนีแล้วเราไปเทวโลกเราไปพรหมโลกอะไรก็ว่าไปเราจะหนีไปไหนนั่นน่ะใช่ไหมเราหนีไว้ก่อนเนี่ยมันจะน้ำท่วมไฟไหม้เราทำใจหนีไว้ก่อนเนี่ยไม่ใช่เราไม่ได้ทำอะตายเราอะห่วงเลยนะโอ้โหเรามีเงินเป็นพันพันล้านตายแล้วทำไงอะแต่บางคนบอกบ้าเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมครึ่งดีครึ่งบ้าไม่ตายก็ร้องไห้สิเสียดายนั่นน่ะครูบาอาจารย์ท่านไม่นั่นน่ะเงาแหมอยู่ดีๆมาเห่าซะแล้วเห็นไหมไม่รู้มาจากไหนเห็นไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าแนวท่านบอกว่าเสือเนี่ยอาตมาได้ยินนั้นพอดีตื่นมาพอดีท่านแต่ได้ท่านเล่าประวัติของท่านได้ยินเสียงแกล้งนึกว่าเสือนะเข้าไม่เคยเข้าป่าใช่ไหมเอ้หลวงพ่อไอ้เสือหรือไงครับเนี่ยมันร้องโอ้ห้องโอ้ห้องในป่ามันสถานเลยร้องตัวเดียวก็ลั่นป่าเลยนะนี่แหละที่บอกว่ามันเงียบไงความเงียบของดงดอนมันวังเวงเหลือเกินถ้าไปคนเดียวนี่มันจะขนาดไหนใช่ไหมที่บอกว่าหลวงปู่ไปนั่นน่ะหลวงปู่อะไรอ่ะหลวงปู่ที่อยู่ทางภาคอีสานน่ะไปเจอไอ้เสือมันกินคนอยู่ประจำจึงต้องเรียกหลวงพ่ออย่าไปเลยอาจารย์อย่าไปเลยมันผู้ใหญ่บ้านกำนันมันเยอะอะไรต่ออะไรอยู่นู่นอ่ะอยู่ในป่านะนอนนี่แหละอย่าไปนะท่านก็ไม่กลัวนะแต่หลวงปู่พรมเห็นไหมทีแรกเอาหลานไปด้วยแต่ท่านยังหนุ่มๆแข็งแรงเนื้อหลานมันก็เดินไม่ไหวต้องอุ้มไปด้วย
เห็นไหมวันหลังพอท่านไปครั้งหนึ่งแล้วท่านก็เออท่านก็มีบุญนะยังไม่ได้เจอหลวงปู่มั่นนะท่านก็ไปแล้วเสือมันมาเห็นไหมสองตัวผัวเมียมันมาข้างหน้าข้างหลังท่านก็พุทโธยืนอยู่ตัวแข็งอยู่งั้นน่ะมันเสือมันสว่างพุทโธจนสว่างให้เสือมันไปไหนกันหมดก็ไม่รู้เห็นไหมมันก็ไม่กล้ามากินท่านมากัดท่านนั่นน่ะเหมือนกับเทวดานะนั่นน่ะเห็นไหมเทวดาช่วยท่านนั่นน่ะมาเป็นเสือหรือไงก็ไม่รู้นั่นน่ะธรรมดามันจะกินน่ะใช่ไหมโยมนี่น่ะกว่าจะมาเป็นบุรุษใจเพชรเห็นไหมบุรุษอาจารย์นายผ่านเตือผ่านช้างมานั่นน่ะเห็นไหมมาจนเป็นผู้เฒ่าแล้วนิพพานไปกระดูกก็เป็นพระธาตุนั่นน่ะเป็นอย่างนี้หลวงพ่อสนองแล้วก็เป็นผมก็เป็นเก็บกันไว้นั่นน่ะเห็นไหมบางคนเนี่ยภาวนาเห็นเขาไม่ได้ใส่ลงหรือไงทำไมท่านเห็นนะท่านเห็นว่าท่านนอนอยู่นั่นน่ะฮะลงเขาใส่ลงไม้ไว้ตอนเนี่ยลงทึบโอ้โยมก็เห็นได้เนาะบุญของเขานี่แหละคุณโยมบางคนมันเกิดได้เนี่ยตามันเกิดถ้าพูดว่าตามันเป็นไฟฉายเนี่ยมันฉายออกไปมันเห็นได้นี่แหละจึงบอกว่าไอ้ตัวนี้แหละไอ้ฉายข้างนอกเนี่ยให้มันกลับมาฉายอยู่ในตัวเราในความรู้สึกของเราเรื่อยๆต่อไปเราจะได้รู้ธรรมนั่นน่ะอย่าไปฉายอยู่แต่ข้างนอกอย่างเดียวน่ะเน่าเปื่อยข้างนอกอย่างเดียวไม่ได้มันต้องเลยกลับเข้ามาอีกนะเข้าถึงความว่างเข้าถึงไม่มีตัวตนนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยไอ้จุดนี้แหละตัวสำคัญนั่นน่ะเพียนจนไม่มีตัวไม่มีตนนั่นน่ะเห็นไหมใครมาด่าก็เฉยได้ใครมาพูดก็ไม่โกรธนั่นน่ะเห็นไหมไม่โกรธไม่เคืองนั่นน่ะนึกว่าโอ้โหของวิเศษในตัวมนุษย์เนาะตอนเป็นสัตว์เนี่ยวิเศษมันมาไม่หมดหรอกมันมาแค่เห็นไหมแค่มันมีบุญเหมือนกันสัตว์บางตัวเนี่ยใช่ไหมคุณโยมแต่มันสู้มนุษย์ไม่ได้นั่นน่ะที่บอกว่าสัตว์มันยังไงก็ยังอาภัพกว่านั่นน่ะเห็นไหม จึงบอกว่าขอให้เราจะได้ตกต่ำลงไปเลยนั่นน่ะทำไปมันหยุดความตกต่ำนั่นน่ะมันมีแต่เห็นไหมเหมือนว่าชูช่อเปิกบานนั่นเองถ้าเป็นต้นไม้ถ้ามันหักลงมานี่มันหมดท่าเลยเนาะมันไม่มีโอกาสจะขึ้นไปได้แล้วมันไม่ใช่เถาวัลย์มันจะได้ขึ้นไปอีกเนี่ยมันหักลงมาก็เป็นกิ่งไม้มันบางทีมันไม่ขึ้นนะกิ่งไม้บางอย่างมันขึ้นได้มันแตกได้แตกหน่อขึ้นมาแต่มันต้องมีความชุ่มชื้นนั่นแหละเหมือนไม้โพก็ดีไม้ไทรก็ดีตัดมันก็งอกได้เหมือนกันนั่นแหละมันแข็งแรงมันงอกได้นั่นแหละจึงบอกว่า
ธรรมชาติเนี่ยมันเปรียบเข้าไว้ในตัวเราของทุกอย่างมันน้อมเข้ามาในตัวเรานั่นน่ะเราไม่มีอะไรมาใช่ไหมเรามาแต่ตัวกันทั้งนั้นนั่นน่ะเนี่ยเวลาเราไปเราก็แบมือเราไม่ได้กำมือไว้นั่นน่ะมีแต่คนแบมือนั่นน่ะน้อยที่กำมือนั่นน่ะลักษณะกำมือเก่งตาค้างนั่นน่ะไอ้ความห่วงกังวลอะไรต่ออะไรทำให้แสดงออกนั่นน่ะแสดงออกว่าเป็นทุกข์นะหลับสบายเหมือนคนนอนหลับไอ้เจจูเห็นไหมเวลาตายมาเข้าฝันหลานทีเดียวว่าทิศตกตรงกาโกไว้อย่าลืมนะทำไม่ได้นะสว่างมาในบ้านนั่นนะสองบ้านข้างๆนั่นก็สว่างไปด้วยมาเข้าฝันหลานตอนนั้นก็ไม่มาอีกเลยนี่เห็นไหมคนปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราดีใจเถอะโยมดีใจว่าเราเกิดมาไม่ผิดหวังนั่นแหละเราทำอะไรไว้เราสร้างอะไรไว้เราก็ไปได้รับผลของเรานั่นแหละบางคนก็เห็นใช่ไหมที่บอกว่ายายสาลายอ่ะที่บอกว่าเราไม่ทำบุญเนาะเราไปไอ้นั่นดีกว่าเราไปทำเราไปเกี่ยวข้าวทำงานได้เงินมากกว่าพระกินก็ขี้เกียจกินแล้วก็นอนอะไรต่ออะไรแกก็ว่าของแกไปนะแกผ่านหน้าวัดทุ่งแกก็ไม่ไปแกไม่ทำบุญตอนหลังแกอายุมากเข้า แกก็ไปค้าขายสลบไปนั่นน่ะสลบไปก็ไปถึงนรกเลยนั่นน่ะที่บอกว่าหลวงพ่อสังวาลก็เห็นมันก็คงเป็นญาติเก่าๆเคยได้ทำบุญกันนั่นแหละทีนี้ก็ไปขอร้องโยมบาบานใช่ไหมที่บอกว่าคนเนี้ยขอบิณฑบาตเถอะเขายังไม่เคยทำบุญเลยให้เขาไปแก้ตัวเถอะนั่นแหละเห็นไหมโยมบาบานบอกมึงไม่ได้พระองค์นี้มึงตกนรกวันนี้นะนั่นเวียงลงกระทะนั่นแหละหลวงพ่อไปรับเอาไว้ผู้หญิงผู้พระผู้ชายมาอุ้มผู้หญิงได้ยังไงบอกว่ากายทิพย์มันไม่มีหญิงไม่มีชายนั่นแหละโอ้ที่มาเป็นกายหยาบนี่เองสมมุติว่าเป็นหญิงเป็นชายน่ะเห็นมั้ยเราคิดอย่างนี้เราจะไปน้อยใจว่าวันหลังเราคอยเราเกิดเป็นผู้ชายเถอะจะได้บวชนี่แหละเราบวชตอนนี้แหละบวชตอนนี้บวชเวลานี้บวชมันทุกวันบวชศีล5เนี่ยบวชพรหมจรรย์ของเราพรหมจรรย์กับศีล8บางคนไม่ถือหมดก็ถืออภัมมจริยาไม่เอากาเมไม่ถือไงถืออภัมมจริยาไว้ข้อหนึ่งเห็นไหมเพราะว่าเขาไม่ได้แต่งงานบางคนเพราะฉะนั้นบางทีก็ชะลาแล้วก็สมาทานของเขาอย่างนั้นนี่แหละมันก็มีอานิสงส์นิยมเนาะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าวิทยาลัยของพุทธเจ้านี่ฉลาดเหลือเกินนั่นน่ะวิทยาลัยอย่างอื่นเห็นไหมวิทยาลัยเตะกันฆ่ากัน
ยิงกันนั่นน่ะต่อยกันนั่นน่ะเห็นไหมวิทยาลัยตีกันมันไม่ได้เรื่องอ่ะใช่ไหมนั่นน่ะวิทยาลัยทุกนั่นเองวิทยาลัยอันนี้แหละนั่นน่ะเห็นไหมถ้าไม่ถือศีลเห็นไหมมันก็เอาตัวไม่รอดนะใช่ไหมคุณโยมนั่นน่ะเราก็จะไปท้ออย่าไปถอยว่าเออทำไมมันทุกข์กันเหลือเกินทำไมมันลำบากกันเหลือเกินทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เอาเราไม่เป็นอย่างนี้กับเขาก็ดีละใช่ไหมนั่นน่ะนักบวชปลอมบวชมาก็เยอะนั่นน่ะไม่คิดอะไรก็เยอะนั่นน่ะเห็นมั้ยน่ะนักบวชแบบหลวงปู่ที่มาเทศกันนี่แหละน่ะนี่น่ะเขายอมตายแล้วเห็นมั้ยหลวงพ่ออะไรสุวัฒน์อย่างเงี้ยท่านก็อายุมากกันละพวกนี้พวกยอมตายแล้วไม่อยากมาเกิดอีกแล้วเบื่อเหลือเกินนั่นน่ะเห็นไหมต้องมาทำพระใหญ่กันอะไรต่ออะไรเนี่ยสร้างเอาไว้นั่นแหละเป็นผู้นำบุญนั่นเองเหมือนหลวงปู่สวัสดิ์ว่านั่นน่ะผมมันอยู่บ้านนอกผมมันสร้างพระองค์เล็กองเดียวองเล็กเท่าไหร่ครับคุณพ่อ9วาหน้าตัก9วาเห็นนะคุณพ่อสวัสดิ์ที่ว่าหลานหลวงปู่ท่อนน่ะเห็นนะนั่นน่ะความเมตตาน่ะเป็นผู้นำบุญท่านก็วาทะดีเหมือนคล้ายๆหลวงปู่ท่อนนั่นน่ะเห็นมั้ยพูดให้คนหัวเราะได้นั่นน่ะเห็นนะถึงบอกว่าครูบาอาจารย์พวกนี้พวกนักรบนั่นน่ะพวกยอมตายทำสร้างแต่ความดีของท่านเนาะนั่นน่ะนั่นน่ะเป็นธงชัยนะแต่ทุกคนก็ต้องจากกันทุกคนก็ต้องชราไปนั่นน่ะหลวงปู่ต้นนี่นักปราชญ์ทีเดียวทำไปทำมาชราแล้วก็นี่ไปไม่ไหวแล้วอะไรต่ออะไรก็ลูกๆนะลูกติดก็ต้องดูแลกันนั่นน่ะเหมือนโขงช้างนั่นน่ะมันจะต้องไปตายที่ป่าช้าช้างมันก็พยุงกันไปพยุงไม่ล้มนะเอาตัวมาเบียดไว้พยายามไม่เดินไปนั่นน่ะงาช้างเนี่ยมันรักมากเขาก็บอกว่าเทวดาก็รักนั่นน่ะมีเทวดารักษาแปลกเนาะนั่นน่ะจึงบอกว่าแม้กระทั่งกระดูกเห็นไหมก็ยังคนอยากมาไว้ดูน่ะมันของใหญ่มันแปลกนั่นน่ะหัวมันโตกระดูกตามันก็กวงไปหมดนั่นน่ะชาติหน้ามันไม่มีตาเพราะว่าตามันหายไปแล้วน่ะไอ้ความรู้สึกของคนถ้าบริจาคดวงตาชาติหน้าจะไม่มีตาพอช้างมันตายมันก็ไม่มีตาเหมือนกันตามันหายหมดสมองมันหายหมดชาติหน้าไม่มีสมองใช่ไหมโยมนั่นน่ะคนก็เหมือนกันน่ะพอถ้าเกิดบริจาคสมองได้ใช่ไหมชาติหน้าก็ไม่มีสมองเหมือนกันก็คิดไปอย่างนั้นอีกนั่นน่ะอุปทานนั่นน่ะที่บอกว่าบางคนนี่ตาสวยไงที่สมัยพระเจ้าอโศกที่ถูกฟักตาเนี่ยจนต้องอธิษฐานนะ
อธิษฐานความดีเนี่ยตาคืนมาอีกนั่นนะได้ฟังเทศพุทธเจ้าได้อะไรต่ออะไรได้โสดาแล้วก็อธิษฐานนั่นนะเห็นมาอธิษฐานแล้วตามันคืนมาตามันเกิดขึ้นมาใหม่นั่นก็เห็นมาเนี่ยมันเหมือนว่าเขามีบุญที่เห็นมาลักเรามากเลยเราสวยที่ไหนล่ะสวยที่ตาก็ฟักตามาให้ดูโอ้โหแม่เจ้าไม่ยุ่งกับแม่เจ้าแล้วกราบเลยผู้ชายคนนั้นใช่ไหมนั่นน่ะน่ะพระนางอะไรน่ะที่ตาสวยน่ะไปบวชเป็นภิกษุณีก็มาหลงรักใช่ไหมมาพูดชมอย่างนั้นชมอย่างนี้ฟักตาให้ดูไปหาพุทธเจ้าตาถึงจะได้คืนไว้อีกเห็นไหมพุทธเจ้าก็เหมือนให้พรนั่นน่ะนั่นน่ะเหมือนว่าที่พระนางที่ปาดขาตัวเองท้องน้องเนี่ยไปต้มให้พระป่วยฉันนั่นน่ะทีนี้ก็เจ็บสินะเจ็บก็ทำไมเขาวันนี้ทำไมเหมือนว่าเจ้าของบ้านทำไมไม่มาใส่บาตรอะไรมาไม่ได้เพราะว่าเขาป่วยอะไรต่ออะไรให้เขาออกมาเถอะก็พุทธองค์ก็รู้ไงก็ให้เขาออกมาเถอะก็คานมากราบโอ้ฮะเขาตัดเนื้อไปวันนั้นเป็นวันพระพระถ้าได้ฉันน้ำต้มเนื้อก็จะมีกำลังก็จะหายโรคพิษสัจจะไม่ได้เนี่ยเห็นมาแค่โสดาบันเนี่ยถ้าพิษสัจจะก็เหมือนโกหกพระเป็นวันพระก็ไม่มีเนื้อสัตว์ขายทีนี้ก็เอาละต้องเอาเนื้อตัวเองเห็นมาพระโสดาบันยังไม่ยอมตายไม่ยอมฟินคาดเห็นมานั่นน่ะเห็นมาจึงบอกว่าแค่พระโสดาบันก็ไม่ยอมเอาตัวรอดอ่ะนั่นน่ะตายดีกว่านั่นน่ะเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าญาติโยมหน้ากราบหน้าไหว้ที่ได้โสดาขึ้นมามีแต่ความแข็งแรงเนี่ยมีแต่ความปลื้มใจทำบุญก็ปลื้มใจภาวนาก็อดทนนั่นแหละเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าใหม่ๆนี่แหมมันลำบากเหลือเกินตั้งขึ้นมาก็เหมือนอย่างเห็นไหมเหมือนเด็กๆนั่นน่ะตะเดินต่อแต่ก็ล้มต่อแต่ก็ล้มนั่นน่ะเหมือนในไอ้ลูกสัตว์ที่มันเกิดมาใหม่ๆมันก็ยืนค่อยๆยืนค่อยๆยืนไปยืนมาเดี๋ยวขามันแข็งอ่ะมันเดินตามแม่มันได้แล้วมันวิ่งได้แล้วเห็นไหมน่ะเห็นไหมกรรมมองเขาถ้าไม่เดินเดี๋ยวไอ้เสือมันก็จะมากินนั่นน่ะกว่ามันจะโตได้นะโยมนะเนี่ยกว่าพวกเราจะโตถึงนิพพานเนี่ยเห็นไหมไอ้โลกมันก็จ้องอยู่นะโลกใครอ่อนแอมันก็เอาแล้วโลกก็ถามหาแล้วใช่ไหมนั่นน่ะมันเอาจนตายมันเข้ามาจนตายเข้ามาอยู่กับเราจนตายนั่นแหละท่านโยมก่อนนี่แหละถึงบอกว่าก่อนเราจะแพ้มันต้องแพ้เราก่อนนะให้เราได้ก่อนนะให้เราได้วิธีไปสวรรค์นิพพานให้ได้ก่อนนี่มาทำไมถามตัวเองมาทำไม
อยู่บ้านสบายกว่านั่นแหละมาเพื่อจะถากถางพันธุ์พันธุ์เนี่ยนะมาอย่างนี้แหละเอามันอยู่ตรงไหนเนาะพันธุ์พันธุ์มันอยู่ที่ละเอียดมันอยู่ปลายจมูกมันอยู่ในความนึกคิดของเรานี้เองนั่นบอกนั่นน่ะเรานึกคิดว่างได้เมื่อไหร่นั่นน่ะเราไม่มีกังวลเมื่อไหร่นั่นน่ะเราก็สูญโยสินะนั่นน่ะว่างเปล่าจากความหมายเป็นตัวตนน่ะใช่ไหมโยมมันไม่ยอมสูญโยก็รู้ว่ามันไม่สูญนั่นน่ะเราก็รู้มันก็สู้กับมันนั่นน่ะสู้กับมันจนกว่าเราทำไม่ได้นั่นน่ะเราก็หลวงปู่ก็บอกเราก็ปรารถนาโพธิสัตว์ใช่ไหมถ้าถือว่ายังไม่ได้อะนั่นน่ะเราก็ค่อยปรารถนาใกล้จะตายท่านบอกถ้าเราเอาได้ตอนนี้เราทำได้ตอนเนี้ยเราสานไปได้แล้วมันก็เป็นบุญของเราชาตินี้เลยหลวงปู่สังวานก็แนะไว้นายโยมนะนั่นน่ะแต่บางคนเนี่ยชอบเหลือเกินไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายแสดงว่าเขาปรารถนามานานเขาไม่กลัวตายไม่กลัวเอาเขาอย่าแสดงว่าเขาปรารถนามานานนั่นน่ะไม่กลัวทุกข์เนาะคุยกันแล้วไม่กลัวทุกข์แสดงว่าเขาทำมาหลายภพหลายชาตินี่แหละคุณโยมถึงว่าไอ้ภาวนาเนี่ยโอ้โหนี่แหละที่เรียกว่าอะไรนะอุปสรรคไอ้ที่ว่าตัวที่หนึ่งเลยใช่ไหมถ้าทำได้เนี่ยโอ้มันก็เหมือนอย่างกับไอ้เจ้าน้องเมย์นั่นแหละที่ว่าตีแบดนั่นแหละเห็นไหมก็ฝึกมาตั้งแต่เด็กๆ5-6 ขวบอะดีกว่าไม่ต้องไปเที่ยวเล่นนะแม่ก็ค้าขายกันเอาซื้อแบตมาให้มันเล่นกันแล้วกันมันจะได้อยู่บ้านได้ตีไปตีมาเห็นไหมก็บุญอะบุญที่ป้าก็มาวัดทางตาลเนี่ยเราก็ไม่ได้เจอกันอีกอะแกก็ขอให้มันไปให้มันได้นะอะไรตาอะไรนั่นแหละเอามาอธิษฐานที่หลวงวัดโตเนี่ยเอาให้เขาโชคดีก็แล้วกันนั่นน่ะเห็นไหมความมานะของเขานั่นน่ะเขาก็ไปได้เหมือนกันนี่แหละบุญของคนทุกคนน่ะเกิดมามีหน้าที่กันมาทางนั้นน่ะต้องไปวิ่งเห็นไหมอะไรอ่ะ1,000 ล้านหรือ2,000 ล้านนั่นน่ะตูนนั่นน่ะเห็นพระท่านเล่าวันนี้มันได้แล้วเราบอกให้ได้เป็น4,000-5,000 ล้านก็ยิ่งดีนั่นน่ะเอามาสร้างส่วนรวมนั่นน่ะเห็นมาเนี่ยต้องโมทนาความดีกันนั่นน่ะเห็นมาแดดร้อนตะวันเที่ยงก็ไปกันนั่นน่ะเหมือนทำบุญสนุกสนานเนี่ยสร้างทานนอกไงทานในนี่ต้องมานั่งเฉยมาเดินคนเดียวมาอดข้าวมั่งอะไรมั่งเห็นไหมนักปฏิบัติต่อไปได้ยงOh.
มันจะเป็นในนั้นมันจะเป็นตะคิวต้องทำเฉยๆนั่นเห็นไหมถ้าไม่เฉยมันจะเข้ามาในท้องนั่นแหละตะคิวหลวงพ่อสังวานหลวงปู่เป็นอะไรครับตะคิวมันเข้าท้องต้องทำเฉยๆไม่งั้นถ้าไปดุกดิกมันเป็นใหญ่นั่นแหละเห็นไหมก่อนไม่รู้จักตะคิวพออายุมากเข้าฮะแปลกปลอมมันเข้ามาแล้วเห็นไหมโยมเนี่ยบางคนก็ปวดฟันใช่ไหมนั่นน่ะฟันผุฟันปวดสมัยนั้นก็ต้มซะจนกระดูกทับเส้นนั่นน่ะต้มยาแบกยกฟืนคนเดียวอะไรต่ออะไรนั่นต้มยาแจกกันแก้ปวดฟันเดี๋ยวนี้พอหลวงพ่อตายแล้วก็ไอ้คนนั้นมันเอามาแม่จีจี้มันมาเดี๋ยวนี้ไม่รู้ไปไหนไม่ก็ได้เจอเดี๋ยวบรรทุกมาเป็นปิกอัพเลยนะเอามาต้มไอ้ลากในนาเอามาต้มพอถึงวันเกิดยิ่งต้มเยอะนั่นแหละต้มไปเป็นองค์นั่นแหละแก้ปวดฟันทนอมไป3ปีนี่ฟันยังไม่หลุดนะเวลาอะไรอ่ะที่จะบอกว่าทานหวานๆแล้วต้องรีบไปแปรงฟันไปอมเกลือแล้วฟันจะไม่นั่นเลยฟันจะไม่เป็นแมงเลยไอ้ช็อกโกแลตนี่ร้ายนะโยมฟันนี่ผุเลยนะลองอมไปเรื่อยๆนั่นน่ะไม่รู้นะไปอมเอาไว้ไม่ได้ฟันนี่ผุเลยแปลกมากเร็วมากนั่นน่ะกินต้องรีบกินไปเลยจะไปอมไว้ไม่ได้เด็กๆที่เด็กๆฟันผุก็เพราะอย่างนี้เองไอ้หวานๆแหมมันปวดทรมานเหลือเกินนะนั่นน่ะเห็นไหมบอกว่าเห็นไหมมันไม่รู้ตัวอะไรมันกัดฟันได้เนาะมันกินฟันได้นั่นน่ะมันกินกระดูกเราได้แปลกแสดงว่ามันมีตัวตนมันเหมือนกันเนาะเนี่ยเห็นไหมกดเนี่ยเห็นไหมกดของมันที่ทำให้กระดูกฟันหายหมดอะไรต่ออะไรนั่นน่ะจึงบอกว่าอะไรนะมาทีหลังไปก่อนไอตัวยังไม่ตายฟันหมดนั่นน่ะมันหลุดหมดพออายุมากเขาแม่ไม่มีฟันนี่น่าสงสารนะพอฟันหลุดหมดนี่ดูไปคนละคนเลยทำไมนี่ยังมีฟันปลอมมายังยังดูว่าฟันเขาดีนั่นน่ะที่ไหนได้ฟันปลอมกันเยอะเห็นไหมนั่นน่ะถ้าไม่มีมาทดแทนนี่โอ้โหเห็นไหมมันคนโบราณนี่เขารู้ยาเนาะฟันไม่หลุดนั่นน่ะจึงว่าพวกเราต้องศึกษาไว้ศึกษาสมุนไพรนั่นน่ะเห็นไหมศึกษาทุดยอดนี่คือไม่เครียดอย่าเครียดอย่าทุกข์ใจอย่ากุ้มใจหัดเป็นคนใจดีแบบเห็นไหมแบบหลวงพ่อสนองใจดี
นั่นน่ะท่านรู้นั่นน่ะเห็นมานั่นน่ะหัดเอาหัดอย่าไปเครียดอยู่คนเดียวนั่นน่ะไวทองก็เอาใบยางเลื่อยกระดานยางนาที่อยู่ลานธรรมนี่ก็มีน่ะร้อนหนาวก็เอาไปต้มถึงพอใบเนี่ยกาสองกาก็หายนายมนะลูกผู้หญิงเนี่ยนี่แหละที่เรียกโบราณเรียกว่าบาเลือดบาลมวิ่งผ้าพรไม่นุ่งก็มีบางคนมันสติมันขาดนั่นน่ะโอ้โหน่ากลัวมากนั่นน่ะบางคนเหมือนเลื่อนลอยซึมเศร้าอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยพวกไวทองเลือดลมมันแปรปวนนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าไอ้พวกแปรปวนเนี่ยต้องมาทำงานวัดมาฝาดลานวัดมาอะไรอย่าไปอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวตายดีกว่ากระโดดตึกตายดีกว่ากระโดดน้ำดีกว่าเอามีดก็ได้อะไรต่ออะไรมีเจ๊คนหนึ่งก็มาเล่าให้ฟังเขามาหาหลวงพ่อสนองเลยหายภาวนานะถ้าคืนนั้นตัดสินใจทำมันก็แกก็ตายนั่นเห็นไหมมันชักชวนไปเองนะโลกพวกเนี้ยที่บางคนว่าเอ๊ะทำไมอยู่แล้วมันฆ่าตัวตายจิตพวกนี้จิตที่เหมือนกรรมนั่นเนี่ยกรรมมันมาคุยคนจะตายเชือกมันก็คุยได้ชวนได้นั่นน่ะผีนั่นน่ะที่เรียกว่าวิญญาณนั่นน่ะนิมิตกรรมจิตของเราเป็นมารน่ะเห็นไหมมีหมดน่ะจิตของเราเป็นนิมิตที่ดีนิมิตที่ร้ายก็มีนั่นน่ะเห็นไหมที่เรียกว่าใจยักษ์ใจมารอย่างนี้คุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเราก็มานั่งดูเราเป็นใจเทพใจพรหมเราก็รู้ของเราใจนิพพานก็นั่นแหละพยายามทำใจว่างนั่นเองทำใจว่างมันว่างแค่ไหนเราก็รู้มันนั่นแหละต่อไปนั่นแหละมันชำนาญเข้าเหมือนอย่างไอ้เจ๊คนนั้นก็ไม่รู้หรอกว่าตัวจะไปไหนอ่ะจุดหมายปลายทางเพราะมันป่วยเขาแล้วหมอก็เขามาคราวนี้ไม่ต้องมาอีกแล้วนะเอามอร์ฟีนมาให้ต้องเยอะนั่นน่ะนึกว่าไอ้เจ๊จูจะต้องปวดไม่ปวดเนี่ยเห็นไหมจิตมันลงล็อกพอดีจิตใจว่างพอดีนั่นน่ะตายก็พองเหมือนคนนอนหลับเห็นไหมนั่นน่ะใจกระวนกระวายก็แย่เลยเห็นไหมทุรนทุรายกระทับกระส่ายหมอฉีดยาให้ตายไปเถอะมันปวดเหลือเกินน่ะน่ะคนไม่ได้ขนาดเป็นนักบวชแต่ไม่ได้ภาวนาไงหลวงพ่อสนองก็ไปเยี่ยมเห็นไหมมะเร็งแต่โยมผู้หญิงที่ว่าโยมจูนี่แกภาวนามันไม่ปวดบุญเหลือเกินยาไทยก็ไม่กินหมอไม่ให้กินก็ไม่กล้ากินกินก็เขาก็ว่าอีกนั่นน่ะทีหลังไม่รักษาให้แล้วนะอะไรต่ออะไรเราบอกตายก็พ
ผมช่วยสุดความสามารถแล้วครับนะเออหมอไทยก็ต้องพูดอย่างนั้นบางทีจะไปจับเขาทำไมถ้าคนมันจะตายนั่นน่ะทหารก็ตายใช่ไหมโดนยิงเนี่ยหมอก็เอาไม่อยู่มันก็ตายใช่ไหมเออตายเป็นเรื่องธรรมดาต้องใจเป็นกลางมันถึงจะถูกเนาะไม่ใช่ว่าหมอไปเบื่อเขาใช่ไหมนั่นน่ะเราต้องนึกอย่างนั้นนั่นน่ะมันถึงจะยุติธรรมมันถึงจะเป็นปาวุ้นจิ้นใช่ไหมนั่นน่ะ คุยกันเล่นๆนะโยมเนาะเราก็ไม่อยากว่าใครอ่ะนั่นน่ะนี่แหละโยมก็เหมือนกันน่ะโยมไม่ตายก็กินข้าวไปเถอะกินข้าวกินข้าวพอมันจะตายมันก็ต้องไปเป็นลมหรือว่าข้าวติดคอตายผีมันให้กินเนี่ยผีมันดลใจให้กินก็ได้โอ้เอาคือกินติดคอคนแก่ตายไม่ตายทางใดทางหนึ่งก็ต้องตายพอถึงข่าวตายอย่างเงี้ยใช่ไหมโยมแต่ก่อนตายเรามาภาวนากันเนี่ยมันจะได้มรรคได้ผลเนาะกันไว้เนาะมันเราไม่รู้นะถ้าเอออย่าเพิ่งทำเลยมันยังไม่ได้หรอกชาติเนี้ยเออนั่นแหละเรารู้ของเราก่อนเออเราทำแค่เป็นเทวดาก็แล้วกันนั่นน่ะเราสร้างบุญเอาไว้เนี่ยหลวงพ่อฤาษีลิงดำว่ากันพลาดที่สร้างทานบารมีเนี่ยมันกันพลาดมาเกิดนั่นน่ะเห็นไหมที่ปฐุมวดีก็เหมือนกันน่ะโยมก็ไม่มีลูกแล้วโยมก็สร้างที่พักไว้ให้พระพ่อแม่จะได้บุญมั้งเออแกก็ใจดีนะน่ะทุกวันนี้ก็ฟังธรรมะในเทปนั่นน่ะเห็นไหมโยมเราเนี่ยทำไว้เนี่ยเห็นไหมทำแต่ข้างละข้างนอกน่ะกุศลข้างในยังไม่ได้ทำนั่นน่ะต้องทำนะสักวันเราก็ต้องจากกันหมดเห็นไหมลูกหลานสอนให้มันแล้วเราก็ต้องปล่อยวางนะภาระหน้าที่ข้างนอกเราก็ต้องตวงบุญของเราเนาะนั่นน่ะหลวงปู่ศิลาเห็นไหมท่านมาวัดเราหลวงปู่อารามก็ดีนะที่ชลาแล้วน่าเห็นไหมท่านก็มีคุณธรรมเห็นไหมท่านก็พยายามเนาะคนไหนใจดีท่านก็รู้เลยนะเออท่านก็ยิ้มอยากคุยอยากสอนอยากแนะคนไหนยังไม่ได้ท่านก็เออวางเฉยก่อนท่านก็ธรรมดามั่งยิ้มมั่งนิดหน่อยเป็นไมตรีไว้เท่านั้นเองนั่นน่ะคนไหนได้ท่านก็ดีใจเออบุญเนาะนั่นน่ะเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะเออเหมือนอย่างกับที่ว่าแม่บุญเรือนว่าเออลาภเองยังไม่มาจะเตะจะถีบยังไงมันก็ไม่มานั่นน่ะเห็นมาจะเคาะหัวยังไงมันก็ยังไม่มาใช่ไหมบางคนเคาะหัวแล้วมันก็มาแบบหลวงปู่คูณใช่ไหมเคาะหัวให้ทุกคนนะผมก็ทำไมผมไม่ได้ล่ะอ้าวขอเอาคนเดียวน่ะนายยกอ่ะเออจะไปเสียกับหลวงปู่คูณก็ไม่ได้กูเลยอยากให้ได้ทุกคนหลวงปู่คูณเข้าใจ
ทำไมผมไม่ได้นะนั่นนะก็ลาบเองมันยังไม่มานั่นนะก็เอาคนเดียวนั่นนะมันเป็นอย่างนี้นะโยมนะจึงว่าเราก่อนเราจะไปให้หลวงปู่เคาะหัวเนี่ยเรามีศีลมีภาวนาไว้นั่นพื้นฐานนั่นน่ะจะให้พระให้พรแล้วก็เราก็มีโชคมีลาภเจอพุทธเจ้ามึงเจอพระอรหันต์นั่นน่ะเราก็ทำพื้นดีไว้พื้นภาวนาพื้นเพเราดีไว้นั่นน่ะเห็นไหมบางคนเห็นไหมอ้าวทำที่สูงแล้วออกมาอีกอะไรต่ออะไรเห็นไหมบางทีก็ถูกปลดออกอีกอะไรต่ออะไรสารพัดอะความวุ่นวายนั่นแหละเห็นไหมเพราะว่าทำไว้ครึ่งๆกลางๆนั่นแหละทำหน้าหนังสือพิมพ์นะใช่ไหมโยมทีก็ปลดออกราชการอะไรต่ออะไรนี่แหละจึงบอกว่าเพราะมโนธรรมเนี่ยตั้งปฏิฐานไว้เลยนั่นน่ะเราก็สร้างแต่คุณงามความดีไว้นั่นน่ะพุทธเจ้าเห็นไหมโอ้ปลดออกเถอะพุทธรูปเนี่ยไม่ดีแล้วไม่มีใครพูดเลยมีแต่คนหลวงพ่อโตดีนั่นน่ะแม่บุญเรือนดีเพราะแม่บุญเรือนทำดีไว้ตลอดนั่นน่ะเห็นไหมพ่อแม่ไม่มาพูดแล้วน่ะสัจจะสัจจังของท่านนั่นน่ะมีสัจจะจริงๆวาจาพูดยังไงเป็นอย่างนั้นนั่นน่ะเห็นไหมพูดว่าเอาเท่านั้นมาสร้างโบสถ์เอา 70,000เดือนนี้ก็เอาเหลือได้มากกว่านั้นก็ไม่เอาแม่เอาเท่านั้นเดือนหน้าเอา 80,000 ก็เอา 80,000 เกินก็ไม่เอาเอาไปทำอย่างอื่นน่ะสัจจะของท่านนี่แหละเห็นมาบางทีเรานึกอยากจะมาทำบุญกับหลวงปู่โอ้ขาก็ยังไม่ดีนะวันหลังก็วันหลังหลวงปู่มาอีกค่อยทำอะไรต่ออะไรเนี่ยสัจจะไม่ดีสัจจะมันค่อยจะเลื่อนนั่นนะทำนึกถึงสัจจะบารมีนั่นน่ะถึงบอกว่าวันนี้เราจะอยากทำบุญวันนี้อยากภาวนาอ้าวภาวนาเดียวก็นอนอะไรเงี้ยนี่เรียกว่าสัจจะมันน้อยนั่นแหละพอไปได้ยินหลวงปู่ใบพูดโอ้โหเรานี่สลดเลยสยบเลยทำมาทั้งวันทั้งคืนต้องก็เป็นเนรเห็นไหมบารมีจะสำเร็จนั่นแหละเห็นไหมทำได้ยังไงนั่งได้ยังไงทั้งวันนั่นแหละนี่คุณยอมมันทำได้จริงๆไอ้ที่ทำได้ก็พูดได้นั่นแหละนั่นแหละมั่นคงมาต้องกับเด็กๆแสดงว่าทำมาเยอะแล้วนั่นแหละทำแล้วมันก็สงบเย็นของเขานั่นแหละไม่มีอุปสรรคใดๆนั่นแหละจนบอกว่าทำไมมาบวชแล้วทำไมไม่ไปบิณฑบาตป้าก็เป็นห่วงกลัวหลวงปู่จะเกเรแล้วมั้งจะดื้ออายเขานะอายถึงวงตระกูลนะมาบวชแล้วต้องทำดีนั่นแหละเห็นไหมแม่คนโบราณนี่กลัวเหลือเกินเห็นป่ะป้ากลัวจะลูกหลานจะทำเกเรเห็นป่ะ
มาเลยเอาข้าวมาเอาปลาเค็มนั่นแหละเอาไว้ให้ลุงปู่ฉันให้กันหน่อยป้าทีหลังไม่ต้องมานะแล้วถ้าเราออกข้องเมื่อไหร่ก็ไปบินธบาตก็แล้วกันนั่นน่ะถ้าเป็นเรื่องอย่างนี้เราก็ไม่ห่วงป้าเห็นไหมเนี่ยทั้งป้าทั้งหลานมีแต่ความมั่นคงนั่นน่ะจิตใจนั่นน่ะจึงบอกว่าโอ้โหคนภาคอีสานไปดูถูกไม่ได้เนาะคนโบราณใช่ไหมที่อยู่ใกล้พระเขาหนักแน่นน่ะเห็นไหมเขาหนักแน่นเหมือนว่าหน่อเนื้อพุทธังกูลที่บอกว่าหน่อเนื้อพุทธเจ้าจริงๆนั่นน่ะ เพราะฉะนั้นน่ะยอมอย่าเสียใจอย่าน้อยใจตัวเองทำไมมันไม่ยอมสักทีทำไมมันไม่ลงล็อกสักทีเราทำของเราไปเถอะนั่นน่ะถึงว่าณไม่รู้โมไม่เห็นทำไปแล้วถ้าณรู้โมเห็นเมื่อไหร่ก็สบายใช่ไหมตอนนี้มันยังไม่ยอมเห็นก็ทำไปทำของเราไปนั่นน่ะดีก็ดีเราไม่คำเลยใช่ไหมตาบอดคำช้างยังดีดีไม่คำไม่เอาศีลธรรมเราก็ไม่ทำเราไม่ทำบาปก็แล้วกันนะบางคนบุญก็ไม่ทำไม่เคยทำทำไปทำมามันก็ได้น้อยอ่ะทีนั่นความดีภาวนาก็ไม่เอานะว่าโอ้ยเกิดมาตายเปล่าเนาะนั่นน่ะเห็นหมู่ญาติที่รู้จักกันเราก็พูดไม่ได้ไอ้เราก็ไม่เก่งนั่นน่ะโง่ๆเซ่อๆไปงั้นเอง ใช่ไหมเขาก็ไม่ศรัทธาใช่ไหมถ้าเราดำดินได้แล้วก็เข้าท่าหน่อยนะยอมเนาะไม่เชื่อก็ดำดินให้ดูเลย กระโดดลงลันทำนั่นน่ะไปโผล่ตรงนู้นตรงนี้เหมือนไอ้เจ้าจิกากระป๋อมใช่ไหมทางภาคอีสานเรียกไอ้ตัวกระป๋อมนั่นน่ะโอ้เก่งเนาะดำดินได้ด้วยเนาะนั่นน่ะนั่นน่ะโปรดคนได้ดำดินให้ดูทีเดียวคนเชื่อเลยนั่นน่ะหอได้ทีเดียวสบายเลยเนาะนั่นน่ะมนุษย์เนาะจึงบอกว่ามันต้องมียุคนี้มันต้องมีเนาะนั่นน่ะเหมือนหลวงปู่มหาบัวท่านมีฤทธิ์นั่นน่ะท่านเอาทองมาได้ต้อง 13 ตัน 14 ตันอะไรของท่านนั่นแหละเห็นป่ะน่ะฤทธิ์ตรงนั้นเยอะไอ้พวกเรานี่จะหาสักเท่านวดกุ้งก็ยากเนาะนั่นน่ะเห็นไหมอยากเอาไปใส่เจดีย์ก็ยากนั่นน่ะบูชาไว้ครูบาบุญชุ่มวะโอ้เป็นหีบทองนั่นเนาะคนโน้นก็เอาลูดใส่ทำไมก่อนทองมันยังถูก600 700หรือ1,000กว่าบาทคนทำบุญเยอะนั่นแหละทำใส่จะดีไว้ครูบาบุญชุ่มเห็นมาพวกนี้เขาปรารถนาปรารถนามาเกิดมาบูชาพระเจดีย์นั่นแหละบางคนก็บอกว่าเจดีย์นครพนมนี่มันท่านเป็นหัวใจพุทธเจ้าที่ว่าเผาแล้วแล้วก็เป็นพระธาตุนั่นมี
มีทั้งแขนมีทั้งไหปลาอะไรนั่นเป็นกระดูกเป็นพระธาตุก็เอามาใส่บูชาไว้ยังบอกว่าใครไปก็ไปไหว้กันนะเห็นไหมคนเวียงจันทร์มาสร้างกันไว้นะเป็นพวกกษัตริย์ตั้งไงสมัยโบราณต้องไปอ่านตำรานั่นน่ะเห็นไหมพอพระธาตุล้มเวียงจันทร์ก็แตกนั่นน่ะมันเหมือนคู่บ้านคู่เมืองน่ะบอกเขตได้เนาะน่ะของศักดิ์สิทธิ์น่ะที่ธาตุปุญญฤทธิ์นั่นน่ะเห็นไหมที่บอกว่าถึงแม้ว่าพระองค์ไปแล้วแต่อำนาจของพระธาตุน่ะธาตุศักดิ์สิทธิ์ก็ยังอยู่ให้คนได้กราบไหว้ให้คนได้นึกถึงใช่ไหมคุณโยมมึงบอกว่าเอ๊ผมทำไมมันแปรธาตุได้ผมมองพระอรหันต์ทำไมแปรได้นั่นน่ะแปรเป็นหยกกลมๆ ก็มีหลวงปู่แหวนน่ะบางคนบอกว่าแหมภรรยาเราทำตะบุญสร้างบุญเดี๋ยวก็เงินก็หมดภรรยาก็พาขึ้นไปดูที่ห้องที่หิ้งพระผมหลวงปู่แหวนกำลังหดตัวเป็นมุกเป็นอะไรต้องนะเขาไม่บ่นภรรยาเลยเห็นไหมว่าบุญนี่มีจริงๆเนาะนั่นนะเนี่ยก็เล่าสู่ให้ญาติโยมเนี่ยได้พิจารณานะบางคนเข้ามาใหม่ใช่ไหมก็จะได้มีศรัทธาขนหนังและฟันก็มีความหมายเนาะนั่นน่ะเกสาโลมานั่นน่ะนาคาทันตาตาโจเนี่ยนั่นน่ะบางคนเนี่ยเขาเคยฆ่าแม่ฆ่าพ่อไว้พอโอ้โหมันปวดไปทั้งตัวก็ต้องมาหาหลวงพ่อสนองภาวนาพุทโธก็ไม่หายน่ะหลวงพ่อไว้ให้ท่องเกสาโลมาท่องให้มันคลายเพราะชาตินี้เขาไม่ได้ฆ่าเนี่ยเขาเป็นลูกผู้หญิงนะโยมนะเนี่ยอาตมาเห็นเขามาคุยกับเราก่อนแล้วเราบอกให้ไปหาหลวงพ่อสนองเพื่อหลวงพ่อสนองจะได้แก้ได้นั่นน่ะเห็นไหมว่าจะแก้ยังไงมันเป็นอย่างเงี้ยนั่นเห็นว่าคนเราอะชาติก่อนไม่รู้กี่ปีก็ไม่รู้ไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ไว้ยังได้มาเกิดเป็นมนุษย์เห็นไหมยังได้มาภาวนามาเข้าวัดนั่นบางคนเห็นว่าเสียใจน้อยใจมานอนตากแดดอยู่ตรงทางนู้นน่ะมันก็ใกล้ยามมืดอ่ะเอ๊ะมันเป็นอะไรไอ้คนนี้มันมานอนเสียใจผิดหวังเป็นลูกผู้หญิงโยมอยู่ที่ไหนบ้านเห็นนะทำไปทำมาพ่อก็ต้องมาตามเอาไปนั่นแหละเราว่ามนุษย์ไม่ยึดถือไม่ยึดถือก็ไม่ได้มันยึดถือของมันเองมันต้องยึดถือพ่อแม่สิไปยึดถือทำไมอ่ะไอ้นั่นมันคนข้างนอกจะมาเรามีพ่อมีแม่ต้องยึดถือพ่อแม่สิพ่อแม่เลี้ยงเรามาไม่ใช่ไอ้พวกนั้นเลี้ยงเรามาที่ไหนนั่นน่ะเราโตแล้วจะมาฆ่าแล้วใครจะเลี้ยงพ่อแม่ล่ะต่อไปนั่นน่ะลูกก็น้อยอยู่ลูกก็มีน้อยสมัยเนี้ยถ้ามีสักสิบกว่าคนเนอะมึงฆ่าไปไม่เป็นไรอ่ะ
พี่น้องยังช่วยพ่อแม่เยอะใช่ไหมโยมเออนั่นแหละไอ้สมัยนี้ไม่ได้อะเราต้องตายตายทีหลังพ่อแม่เออนั่นน่ะจะได้ช่วยพ่อแม่ปู่ย่าตายายได้เห็นไหมนี่อ่ะใกล้แล้วเนาะใกล้เห็นไหมเดี๋ยวก็จะสว่างอีกแล้วนี่อ่ะวันคืนหนึ่งเร็วเหลือเกินเดี๋ยวก็ปีใหม่อีกแล้วเห็นไหมเดี๋ยวก็เดือนหกอีกแล้วเร็วเหลือเกินอยู่ในวัดนี่แหมอยู่ข้างนอกนี่ทำไมมันนานเหลือเกินใช่ไหมนั่นแหละภาวนาแล้วมันวันคืนคืนหนึ่งมันไม่ต้องคิดอะไรนั่นแหละคิดแต่พุทโธไว้คิดไม่ให้ใจมันเผลอนั่นแหละทำไงอย่าให้ใจมันเผลออย่าให้มันใจลอยออกไปเรื่อยไปอะไรต่ออะไรนั่นน่ะมันจะได้อยู่กับตัวใช่ไหมนั่นน่ะจะได้อย่างกับหลวงปู่กันแล้วก็สบายแล้วใช่ไหมนั่นน่ะหลวงปู่ก็ตายที่ไหนก็ได้แม่บุญเรือนแบบนั้นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะจึงบอกว่าเสาหินก็สร้างรูปปั้นคุณแม่ไว้คนลูกผู้หญิงนะเป็นที่พึ่งเป็นกำลังใจผู้หญิงก็ภาวนาได้ผู้ชายก็ภาวนาได้นั่นน่ะเห็นมั้ยแล้วแต่ใครใช่มั้ยนั่นน่ะโอ้ยไปเชื่อเขาได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวเอาปูนไปทาเดี๋ยวก็เน่าใหญ่แล้วทีนี้ก็แม่พูดกลางคืนปากแม่ก็เน่ามึง ต้องมาขอกระบาลเห็นไหมตายกที่สนามชัยนั่นเองเมียผมเอง นั่นแหละหัวเออแม่เห็นไหมท่านล่วงลับไปแล้วยังศักดิ์สิทธิ์อยู่กันน่ะเห็นไหมนั่นน่ะมันจริงอยู่ที่ปากเราเนาะไม่ใช่ปากแม่แล้วทีเนี้ยเราก็ต้องเอาสัจจะของคุณแม่เอามาใส่ใจเราให้ได้นั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะแม่มีแต่พูดมงคลไงมีแต่พูดดีนั่นน่ะหรืออย่าพูดอย่าอวดดีหรือพูดทีไรยาดับเลยบุหรี่ใช่ไหมคนจีนเนี่ยยาอวลีหรือไม่ต้องพูดหรือพูดทีไรยาดับยามันไม่ดีไงแต่แกก็พูดดีว่ายาแกดีนั่นน่ะคนจีนเห็นไหมก็ค้าขายไปได้เห็นไหมเออไอเสื้อตัวเนี้ยมันฟิตนะเออหรือใส่ไปเดี๋ยวมันก็ยืดนั่นน่ะเดี๋ยวมันก็หดไล่มันอะไรอ่ะมันยืดได้อ้าวไอ้ตัวนี้มันใหญ่ไปเออเดี๋ยวมันก็หดไล่คนจีนไม่ยอมให้มาเปลี่ยนใช่ไหมนั่นน่ะจนมีเห็นไหมพูดให้คนไทยสบายใจน่ะเห็นไหมความดีของคนเห็นไหมไม่ต้องมีโฆษณาใช่ไหมสมัยก่อนคนจีนรู้จักค้าขายไม่น่าบึ้งน่างอใช่ไหมไอ้บางคนนะมันมีคนใช้นี่นะไปใช้มันไม่ได้มันน่าบึ้งน่างอพอโตขึ้นมาขายของไม่ดีมันเอาแต่ใจตัวนั่นเห็นไหมนั่นน่ะนอนกันที่ไหนอ่ะน่ะมันก็เนสันชิกกันเหมือนกันนะไอ้พวกนี้ใช่ไหมเออนี่แหละมันก็เนสันชิกกันเหมือนกัน
มันก็ขับรถกันสนุกนั่นน่ะกลับไปถึงบ้านได้สนุกถ้ากลับไม่ได้แล้วแม่จ๋าโอ้โหเจ็บเหลือเกินเจ็บเหลือเกินนั่นแหละปวดเหลือเกินน่ะผมเราผิดไปซะแล้วขาล่องแล้งซะแล้วนั่นน่ะแขนล่องแล้งนั่นน่ะเนี่ยพอเราเห็นผิดไปซะแล้วต้องนั่งรถเข็นมาทำบุญวัดสังฆทานนั่นน่ะแล้วก็โอ้นะรูปหล่อแต่เดินไม่ได้ซะละน่ะมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะความประมาทใช่ไหมนั่นน่ะเราลองนึกดูก็แล้วกันนี่แหละที่ยอมครบบริบูรณ์เนี่ยมีบุญเหลือเกินไม่ขาขาดแขนขาดนั่นบุญเหลือเกินนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะอาตมาบอกว่าขออย่าให้เราเครียดเนาะนั่นน่ะมันจะเครียดก็ไม่เอาเดี๋ยวเราก็ตายแล้วอย่าไปเครียดมันอย่าไปทุกข์กับมันมันหมดไปก็หมดไปโยมเว้ยเอาตัวเรายังมีตัวเรายังดีเราก็นั่นน่ะยังนั่งยังเห็นสว่างอยู่นั่นน่ะน้อมเข้ามาให้ได้โยมนั่นน่ะน้อมเข้ามาให้มันเกิดสมาธิให้ได้ให้มันชำนาญให้ได้เดี๋ยวปัญญามันก็เกิดกุศลที่เขามาเอาไปหมดกระทั่งเขาตัวเรายังไม่ตายนั่นน่ะตัวเรายังไม่ตายน่ะเราไม่ใช่ไปติดหนี้ติดสินใครค้าขายก็ลำบากน่ะทนเนาะน่ะเอาขายที่ของที่จำเป็นนั่นไอ้ที่แพงๆอย่าไปขายมันขายยำบากอย่าไปขายมันขายที่จำเป็นที่จำเป็นคนกินคนใช้นั่นแหละเหมือนองค์พระบาทสมเด็จว่านั่นแหละรู้จักพอเพียงขายที่เพียงพอนั่นแหละขายที่จำเป็นนั่นแหละคนนิยมจำเป็นนั่นแหละก็ดีเลยน่ะก็เลี้ยงชีวิตไปได้ดีกว่าก็คล้ายๆผิดหวังหมดละไม่สู้ละน่ะไม่ได้อะชีวิตเรายังอยู่ข้างนอกที่ต้องกินต้องใช้นั่นน่ะมันไม่บ้ากับบุญนะโยมนั่นน่ะบางคนมากองกันอะไรกันจนเครียดบ้านั่นน่ะเมื่อไปลอยไปนั่นน่ะใจลอยไปอะไรต่ออะไรจับลมหายใจไม่ได้นั่นน่ะจับสมาธิไม่ได้เองนั่นน่ะเป็นตัวใหญ่นั่นน่ะสมาธิสำคัญนั่นน่ะแล้วต่อไปปัญญามันก็เกิดนั่นน่ะมันชุ่มเย็นอยู่เรื่อยต่อไปนั่นน่ะมันเสวยสุขแล้วต่อไปมันก็เบ่งบานของมันเองปัญญาบารมีมันก็จะเกิดนั่นน่ะนี่น่ะถึงว่าอย่าไปท้อถอยน่ะชีวิตนี้ถ้าไม่ท้อถอยนี่น่ะจึงบอกว่าความที่เป็นกตปุญโญผู้มีบุญตะเก่าก่อนมันก็มาหนุนเนื่องหลวงพ่อสนองจนเข้าใจธรรมนั่นน่ะเห็นไหมจนเข้าใจธรรมจนรู้ธรรมของท่านนั่นน่ะนั่นน่ะหลวงปู่ท่านก็บอกอาจารย์สนองสบายแล้วนั่นน่ะขอให้หลวงพ่อหายนะหลวงปู่สังวานไม่ต้องไปห่วงท่านแล้วหลวงพ่อสังวานตายแล้วพูดได้โยมก็เลยเลิกอธิษฐานเลย
เหลือแต่พวกเรานี่แหละเอาตัวให้รอดกันแล้วกันนั่นน่ะอาจารย์ตะหนองสบายแล้วน่ะลุงพ่อสังวานเล่นมาเหลือแต่พวกเรานี่แหละก็ให้นี่แหละพุทธังแก้วคาดธรรมังแก้วคาดสังฆังแก้วคาดแก้วคาดภัยแก้วคาดนิวรณ์แก้วคาดไอ้เห็นมั้ยแก้วคาดหูตาสว่างนั่นน่ะใจโล่งนั่นน่ะคาดแก้ววงมารนั่นน่ะเห็นมั้ยน่ะภาวนาคาดแก้ววงมารนั่นน่ะขอให้ท่านพระธิอานน่ะที่ไปที่ลานพระเจดีย์จะไปรีบไปบูชาพระจุฬามุนีนั่นภาษาเจ็ดอะไรภาษาเจ็ดสีนั่นน่ะก็ให้สำเร็จนะคนโบราณปู่ย่าตายายเราก็นอนฟังตอนเด็กๆย่าก็ยำย่าก็สวดมนต์ตอนจะนอนคนโบราณนะไม่เป็นหนังสือแต่สวดมนต์กันเก่งไปต่อไปสวดมนต์ตำวัดนี่นะจนจำได้นั่นนะคนโบราณไม่ได้เรียนกันเยอะสมัยก่อน แต่จำได้เห็นไหมสารพัดนี่แหละนักปราชญ์ นักปราชญ์ที่มาภาวนานี่ยิ่งดีถืออุโบสถวันคืนหนึ่งเนี่ยเห็นไหมอี้ไม่ต้องมาบวชกันบ่อยๆอ่ะเนี่ยถืออุโบสถนานๆก็มาถืออุโบสถรู้ไงอี้เขาอยู่บ้านเนี่ยหลวงปู่เกื้อนก็พูดอย่างเงี้ยต่อไปมาแกก็รู้จักเข้าวัดรู้จักมาถือศีลรู้จักมาภาวนานั่นน่ะคนเราจะไปไหนนั่นน่ะเห็นมั้ยถามตัวเองเราจะไปไหนนั่นน่ะไปเที่ยวเราก็เบื่อนะให้เราไปเที่ยวไหนอายุมากก็มันเบื่อแต่ถ้าไปไหว้พระไปทำบุญเอาอยากไปนั่นน่ะเห็นมั้ยไอ้ไปเที่ยวนี่ให้ไปเดินห้างยิ่งไปใหญ่เลยนั่นน่ะสงสารพวกแม่ค้านั่นน่ะเขาก็อยากขายได้กันทั้งนั้นนั่นน่ะเห็นมั้ยไปเหมากันให้หมดก็เข้าท่าหน่อยน่ะทุกร้านนั่นน่ะเขาจะได้มีตังค์กันพอเราไปเห็นตาแม่ค้าแล้วก็โอ้น่าสงสารวันนี้ขายได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะยังไม่รู้เลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่านี่แหละทุกข์นะขายได้ก็ดีไปบางคนก็เอ้ามาไอ้นั่นกับลูกหลานอีกมีลูกคนเดียวก็เลี้ยงไม่รู้อีกนั่นน่ะลูก40อายุ40แล้วยังไม่ยอมปล่อยเรามีตังค์แล้วกินกันไม่หมดอ่ะแม่เราตายเราจะขายให้หมดทำบุญได้หมดเห็นไหมนั่นอ่ะอายุมากแล้วปล่อยวางไม่เป็นน่ะเห็นไหมภาวนาเนี่ยมันเป็นเรื่องปล่อยวางเนาะนั่นน่ะลุงพ่อบอกอย่าไปไม่เครียดไงรู้จักปล่อยวางได้ก็เลี้ยงตัวไปไม่ได้ก็ปล่อยมันเถอะเรายังไม่ตายเดี๋ยวเราก็ทำเอาใหม่นั่นน่ะเราก็ต้องปลุกใจเราอย่างเงี้ยปลอบใจเราอย่างเงี้ยโอ้ยเสียดายมันเอาไปหมดเลยอะไรเงี้ยเราต้องนึกอย่างนี้แหละม
มันจะได้เอาตัวรอดไปวันๆภาวนาไปให้ได้นั่นแหละใช่ไหมคุณโยมเหมือนเนี่ยถ้าเรามีเพชรเนี่ยภาวนาได้นิพพานก็เหมือนมีเพชรอยู่ในใจอ่ะนั่นน่ะเพชรมันมีค่ามีทองมีค่าใช่ไหมเรายังไม่ได้เราก็ประมาทไม่ได้ท่านปิดอบายแล้วเยาว์ยังนั่นน่ะพระมาถามเรากองกองอย่างเงี้ยเราก็ต้องพยายามนั่นน่ะเราจะไปพูดว่าเราปิดได้แล้วนั่นน่ะเดี๋ยวเรายังปิดไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นการโกหกนั่นน่ะเห็นไหมเราก็พยายามทำนะพยายามเดินนั่นน่ะถ้าถึงว่าพระไม่ให้พูดไงนะเราสำเร็จแล้วไม่ให้พูดเราไม่ได้ทำของใหญ่เหมือนลุงตามหาบัวพูดไม่ได้หรอกนั่นแหละเราต้องได้อย่างกับลุงตานั่นแหละพูดได้เพราะเขาทำของเขาได้นั่นแหละคนที่เรียนปริยัติอย่างเดียวเขาไม่เข้าใจบางทีก็ติเตียนหลวงตาอีกหาว่าหลวงตาปวดอุตริมั่งอะไรมั่งถ้ามีเนี่ยเรามีมะม่วงอยู่ในกระเป๋าเราอย่างเงี้ยอ้าวไหนเอาออกมาให้ดูสิก็ล้วงมามีจริงๆนั่นแหละไม่อวดอุตริถ้าไม่มีมันก็แบบโกหกนั่นแหละแบบนั้นนะได้มาคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะหลวงตาท่านใจท่านบริสุทธิ์ท่านคงปรารถนามาช่วยโลกนั่นเองนั่นน่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคนเราเนี่ยได้นึกถึงต้องใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยที่ปฏิบัติได้เนี่ยมันเหมือนธงชัยอยู่ในหัวใจเรานั่นน่ะยอมปฏิบัติได้ยอมก็มีธงชัยเอาตัวรอดนั่นน่ะเห็นไหมที่อาตมานึกไม่เหมือนใครอ่ะนึกบอกว่าโอ้โหอาหารที่นั่นอร่อยอาหารที่นี่อร่อยบอกมันไม่อร่อยหรอกถ้ามันไม่ใส่หัวหอมหัวกระเทียมไม่ใส่พริกไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำปลาอะไรนั่นน่ะเห็นไหมมันไม่อร่อยสักอย่างนะปรุงก็จนได้ที่ได้ทางแล้วมันเลยกว่าไอ้พวกปรุงนี่มันมีอีกไหมนั่นน่ะในโลกเนี่ยมันไม่มีอ่ะอาหารเทวดานั่นน่ะกินถ้าโลกผลสมอก็อิ่มไปทั้งวันนั่นน่ะซาบซ่านใช่ไหมมีแรงไม่มีอาหารในโลกนี่ไม่มีอ่ะเพราะฉะนั้นอาตมาไม่ทะเยอทะยานนะไอ้จาปาตีก็กินได้นั่นน่ะไปเมืองไหนก็กินได้ขนมปังแข็งๆก็กินได้ไอ้ขนมปังแข็งๆเนี่ยต้องเอาไอ้มีดมาเลื่อยนะโอ้ไอ้นี่มันขนมปังมันจะหลายวันเนาะนั่นน่ะเอามาทาไอ้แยมนั่นก็กินได้นั่นน่ะผมก็ท่านรู้ว่าสามารถเสียดายว่ากินหมดเลยนั่นก็มันแพงนะไปต่างประเทศเห็นไหมมันของแพงดังนั้นเห็นไหมก็ขายทุกๆก็ได้ไป
มันก็ไม่พอใช่ไหมมันต้องขายแพงๆยอมเป็นอย่างนี้แหละเล่าข้างนอกใช่ไหมขวดไม่เท่าไรหรอกอ๋อที่บอกว่าโรงแรมคืนหนึ่งเป็นแสนโอ้โหยังก็ไอ้วิมานเลยใช่ไหมโยมโรงแรมคืนเป็นแสนนั่นเห็นไหมโยมมนุษย์เนี่ยที่ไม่พอไงเราอยากไปเห็นเราอยากไปนอนนั่นน่ะใครไปพูดเขาใช่ไหมแบบนั้นน่ะแต่เราอยากจะให้มากกว่านั้นมันไม่มีอ่ะมนุษย์ทำขึ้นมาน่ะไม่ใช่เทวดาสร้างมันไม่อบอุ่นเท่าหรอกคุณโยมเนาะมันเป็นอย่างนั้นน่ะจึงว่าสัมมาทิฏฐิสมาธิที่มันไม่พอนั่นน่ะมนุษย์ที่มาภาวนาเนี่ยที่บอกว่ามนุษย์ใจสูงมนุษย์ที่เสียสละมนุษย์ที่รักพ่อรักแม่นั่นน่ะพวกเห็นไหมพวกนอเนื้อพุทธังคุณน่ะเคารพพ่อเคารพแม่นั่นน่ะที่ไม่อยากให้พ่อแม่เสียใจเหมือนองค์พระบาทสมเด็จท่านทำกับแม่ท่านนั่นน่ะท่านมีแม่องค์เดียวแล้วน่ะเห็นไหมแม่จะทานน้อยก็ไปทานข้าวกับแม่ห้าวันนั่นน่ะแม่ชอบไปผักต้มก็เอาถ้าหยิบไปแม่ได้เสวยใช่ไหมนั่นน่ะทารพัดนั่นน่ะเห็นไหมเอาใจแม่เนี่ยเหมือนหลวงพ่อคุณลือนั่นน่ะแม่ตั้งก็92แล้วพุทโธพุทโธเนาะหลับตื่นๆน่ะได้ยินเสียงลูกชายคงจะจำได้นั่นเห็นไหมแม่ท่านก็ต้องมีมโนธรรมที่ดีนั่นน่ะยังไม่ตายก็รักษากันไปนั่นน่ะออกซิเจนมันเสียก็ต้องมานอนโรงพยาบาลนั่นน่ะเห็นไหม92นั่นน่ะเห็นไหมถ้าไม่บวชใครจะดูแลนะเห็นไหมเนี่ยพระมาบวช ดีนะช่วยพ่อแม่ได้นั่นเห็นไหมพุทธเจ้าก็อนุญาตไว้นั่นแหละจึงบอกว่าคนทุกวันเนี่ยมันลืมพ่อลืมแม่ไงเด็กนักเรียนถ้าไม่ลืมพ่อลืมแม่เนี่ยเห็นไหมเขาก็ไม่ค่อยสอนวิชากตัญญูซะด้วยไม่รู้สอนวิชาฆ่ากันวิชารัดเอาเปรียบตนเองวิชากตัญญูไม่มีนั่นน่ะวิชาอ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีนั่นน่ะกับครูบาอาจารย์นะไปล้อเล่นกับครูบาอาจารย์ท่านแล้วบางทีก็ด่าขึ้นมาเลยด่าอาจารย์โรงเรียนอย่างเงี้ยอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นมานั่นน่ะก็เพราะว่าก็นั่นน่ะครูสอนกันเองนั่นครูปั้นกันขึ้นมาเองนี่เนี่ยอาจารย์คนที่สองนะพ่อแม่คนที่หนึ่งครูคุณครูนี่พ่อแม่คนที่สองนั่นน่ะทำให้เยาวชนทั่วโลกแข็งเป็นได้นั่นเลยเป็นไอ้งูแข็งกระด้างนั่นลอยน้ำอย่างเดียวใช่ไหมทำสุพรรณนาสุพรรณมันลอยน้ำไปตัวแข็งจับมันถึงจะดิ้นไม่งั้นมันก็ลอยอยู่งั้นน่ะก็เรียกงูแข็งกระด้างนั่นน่ะทุกวันนี้เห็นไหม
คุณครูก็ปวดหัวปล่อยมันมันลูกกันหลานเธอมันเยอะมันจะเป็นงัวเป็นไฟไงก็ช่างมันเนอะนั่นเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้นะคุณโยมเราก็ว่าเออเราก็มาพูดว่าถ้าเราชาวพุทธทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันจึงลืมพุทธกันหมดมันลืมพระลืมอะไรกันหมดอะนั่นน่ะนักเรียนแข่งกระด้างกันหมดเจอพระมันยังจะชนพระอยู่ละทุกวันเนี่ยพระต้องหลบนั่นน่ะข้าพเจ้าเดินให้ข้าพเจ้าเดินไปก่อนนักเรียนก้มหัวก็ไม่ก้มหัวนะนั่นน่ะมันเป็นอย่างเงี้ยลืมวัฒนธรรมวัฒนธรรมมันจะด้อยมันทิ้งรอยประเพณีเพลงสมัยเก่าอ่ะทีนี้มันไม่ได้เอามาเปิดเราก็จะไม่ได้เนี่ยหลวงพ่อท่านเป็นต้นเหตุแห่งความดีแล้วถ้าพวกเราสานกันไปเรื่อยมันก็ดีนั่นน่ะสานไปเรื่อยว่าหลวงพ่อทำแท็กซี่คุณธรรมเพราะปลูกฝังให้แท็กซี่ใจใหญ่ใจมีเมตตากับพ่อแม่นั่นน่ะไม่งั้นไปเล่นการพนันหมดพ่อแม่ก็ไปขอพ่อแม่ขายไร่ขายนาหมดนั่นแหละเห็นป่ะถ้าหลวงพ่อต้องชวนพวกนี้คุณครูคุณธรรมทักตี้คุณธรรมผอ.คุณธรรมนั่นน่ะทีนี้ก็ทหารตำรวจคุณธรรมกันหมดมันก็ดีอะทีเนาะทั้งหมดต้องนั่นน่ะซ้ายหันฝ่าหันมันก็รู้จักหันใช่ไหมอันนี้พ่อแม่ให้หันมันไม่หันมันเมินใช่ไหมถ้านั่นน่ะพักพวกหันไปหายาม้ากูก็ไปหันไปแก้วกูก็ไปแต่พ่อแม่บอกให้ลูกนอนมันก็ไม่นอนนั่นนะใช่ไหมนั่นนะให้กินก็ไม่อยากกินไปกินอาหารนอกบ้านดีกว่านั่นนะเห็นไหมแล้วก็เลยอยากให้สังคมเนี่ยเห็นไหมได้เห็นใจพ่อแม่ได้เห็นใจพระสงฆ์นะพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยมันเห็นใจพระสงฆ์เห็นใจศาสนาเนี่ยมันก็เท่าเราไปสวรรค์นิพพานนั่นเองเพราะเราไม่ทิ้งนะใช่ไหมถ้ามีอย่างคุณโยมมเนสันทิกกันเยอะๆนะลูกหลานดีเหมือนญาติโยมมาอยู่ลันธรรมภาวนามันก็ดีหมดเลยประเทศไทยไม่ต้องฆ่ากันไม่ต้องตีกันไม่ต้องลักขโมยกันนั่นน่ะบ้านนี้โดนขโมยซะหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นน่ะต้องเขียนไปไว้หน้าบ้านกลัวขโมยมันได้เห็นใจนะนั่นน่ะเห็นมั้ยรถของเขาอยู่ดีๆก็ลักเขาไปผ่อนก็ยังไม่หมดนั่นน่ะเห็นป่ะเราก็บอกว่าเขาอยากจะดีนั่นน่ะเขาอยากจะดีหรือว่าเมียผมป่วยน่ะครอบครัวผมป่วยว่าไปรักของเขาก็จับเอาอีกน่ะเ
ก็ตำรวจก็ไม่เห็นใจละเห็นว่ากฎหมายนี่แหละเห็นว่ามันเป็นลูกโซ่ชีวิตของคนถ้าคิดให้ดีบางทีเห็นไหมนึกง่ายๆว่าเป็นปริญญาโทแต่ไปรักของเขาอะไรต่ออะไรเขาก็จับวัดสังฆทานอยู่กว้างๆใช่ไหมมาบวชมาพักใจก่อนเราจะทำไงดีต่อไปนั่นแหละเห็นมาเป็นบัณฑิตแต่บัณฑิตก็คิดไม่รู้นะน่ะมันงงนั่นแหละเห็นไหมงงกับชีวิตนั่นแหละลุงบอกลองนึกดูก็แล้วกันโยมนี่แหละลุงบอกว่าถ้าทิ้งพระในใจมันไม่มีใครเตือนนะเนาะพระในใจก็ตึกตองทีเนาะไม่ได้อะถ้าเขาจับได้มันเสียชื่อไปถึงพ่อแม่เสียชื่อไปถึงครูบาอาจารย์นะที่สอนเรามานั่นแหละเห็นไหมพอมันชั่ววูบเดียวนั่นเห็นไหมใจเขาก็ดีแต่มันเผลอวูบเดียวมารเข้านั่นแหละคือว่าตัวตนมันเข้านั่นแหละเห็นไหมทีนี้เราต้องนึกเลยนึกถึงนั่นแหละนึกถึงใครไม่ได้ต้องนึกถึงคุณพ่อคุณแม่นึกถึงแผ่นดินนะเจ้าแผ่นดินนั่นแหละท่านอุตส่าห์เป็นธงชัยให้เราแล้วนั่นแหละไอ้ธงชัยเนี่ยทำไว้ทำไมนั่นแหละไอ้ธงชัยเนี่ยจะไปเอาในหลวงมาอยู่ใกล้ๆเราก็ไม่ได้ก็เลยเอานี่แหละธงชัยความดีเนี่ยเห็นไหมมีชาติมีบ้านมีเมืองนะให้เรานึกถึงใช่ไหมนั่นแหละมีคุณพ่อคุณแม่เราไม่ขาดทุนนะเกิดมาเห็นไหมจากถนนดินจนมาเป็นลูกรังเป็นลูกรังก็ยังดีเนาะเวลาฝนตกจะได้ไม่ลื่นพอมาเป็นซีเมนต์มาเป็นถนนยางมะตอยเห็นไหมนั่นน่ะมันเจริญมาหมดแล้วเห็นไหมแต่ใจเห็นไหมมันเลี้ยวไปเลี้ยวมาถนนมันเยอะมันก็เลยเลี้ยวไปเลี้ยวมานั่นน่ะก็เลยนั่นน่ะเรียกว่ากลับกอกนั่นน่ะมันย้อนสอนย้อนสอนกูไม่ทำดีนั่นน่ะใช่ไหมความหมายเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองหลวงปู่พุทธทาสน่ะเยอะบัณฑิตเยอะในเมืองไทยอ่ะกูไม่ทำสักอย่างใช่ไหมกูไม่ตายฟาหันตายหันได้อย่างเงี้ยกูจะไปบันทึกทื่อกันนะใช่ไหมโยมมันจะดีอะไรนั่นน่ะทั่วโลกอ่ะเขายกย่องความดีของพุทธเจ้าแต่พี่ไทยกับไม่รู้นะเด็กไทยไม่รู้ซะแล้วนะก็นี่แหละเห็นไหมสู้ชามสู้จานไม่ได้นั่นน่ะสู้แก้วเหล้าไม่ได้ใช่ไหมนั่นน่ะแก้วเหล้าดีกว่านั่นน่ะมันก็คิดไปยังสนุกสนานนั่นน่ะมันหักลืมทุกเดียวเดียวพอออกมายิ่งทุกข์หนักนั่นน่ะทำไปไม่รู้ตัวซะแล้วโอ้โหทำผิดไปซะแล้วนั่นเห็นไหมพวกภาวนานี่ตึกตองก่อนนั่นน่ะทำไปแล้วนี่มันจะผิดพลาดไหมอะไรต่ออะไรนั่นเห็นไหมญาติโยมก็เลยสบายใจน
นอนก็สบายทุกขโตนั่นน่ะวินโยหิตินั่นน่ะใช่ไหมวินโยจนไม่ติเตียนเรานั่นน่ะเป็นที่สรรเสริญเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาตินั่นน่ะเห็นไหมเทพเทวายักษ์คุดเนี่ยดีใจนั่นเห็นไหมสรรเสริญนั่นจึงว่าเราก็เป็นพระภูมิเหมือนกันนะภูมิของเราดีนั่นใช่ไหมพระภูมิของเราดีนั่นเพราะภูมิของเราดีขึ้นพุทโธดีขึ้นดีขึ้นจนไปนิพพานนั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นไม่ต้องไปตั้งสารภูมิเนี่ยตั้งสารภูมิในใจเรานั่นตั้งไว้ในใจเห็นไหมหลวงปู่วันนั้นหลวงปู่มาเราอยากจะได้ผ้าห่มสักร้อยผืนนะไปแจกที่กาฬสินธุ์หลวงปู่หวยนั่นน่ะหลวงพ่อสัญญาเราก็เป็นนักที่ชอบสร้างบารมีกันมีพรรคพวกเยอะนะท่านคนตีสะเกดนะชาวตีสะเกดก็ทั้งประจวบก็เยอะเหมือนกันนั่นน่ะเห็นไหมเราก็ได้สร้างบุญของท่านบอกลุงปู่แล้วมาขอเราไว้เราก็ดีนั่นแหละคนละไม้คนละมือเนาะนั่นแหละจึงว่าณไม่รู้โมไม่เห็นนั่นแหละเราก็ไม่ต้องเป็นณไม่รู้โมไม่เห็นนะมันไม่ใช่เรื่องของเราอะไรต่ออะไรนั่นแหละก็เหมือนยอมตูนนั่นแหละวิ่งไปนั่นแหละนั่นแหละณรู้โมเห็นเนี่ยใช่ไหมจริงก็ได้เป็นพันล้านยินขึ้นมานั่นแหละบอกว่าเราก็พูดกับพระเล่นๆนั่นแหละโยมเดี๋ยวอาตมาจะไปเดินมั่งดีกว่าถือคล้องไว้อันหนึ่งนั่นแหละทำเป็นพระญี่ปุ่นเลยมองดูสิจะสู้ตูดได้มั้งไหมเดี๋ยวพระบ้าหรือไงวัดวาไม่อยู่ใช่ไหมนั่นแหละสู้ตูนไม่ได้เห็นไหมนั่นแหละสนุกสนานนะมีคนนำบุญแล้วก็สบายใจนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นน่ะโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าพุทธบารมีเนาะที่ครูบาอาจารย์นั่นลำบากนะบางองค์อ่ะบวชต้องกันเนนนั่นน่ะหลวงปู่ชอบก็บวชต้องกันสามเณรนั่นน่ะ16 17นั่นน่ะเห็นไหมไปบวชแหมจะกินข้าวสักหน่อยน้องๆจะกินข้าวแหมจะกินให้หมดบ้านหมดเมืองเงี้ยเลยแม่ไว้ให้พ่อแม่มั่งเห็นไหมกลัวน้องจะกินหมดโอ้ความพ่อแม่ก็ต้องไปทำนาหลวงปู่ลำบากตอนเด็กๆ เห็นไหมทำไปทำมาไอ้ความลำบากนี่แหละแต่ทำให้ท่านเป็นเห็นไหมพุทธะขึ้นมานั่นน่ะเห็นไหมเป็นพระอริยเจ้าขึ้นมานะคุณโยมนะต้องนึกนะอย่าไปนึกว่าเอ๊ะทำไมต้องไปเกิดที่ลำบากนั่นแหละเขาให้ไปจุติอย่างนั้นจะได้สังวรไว้จะได้อดทนนั่นแหละอดทนการออกบวชบางคนทำไมจึงต้องมาเป็นพุทธเจ้าพุทธเจ้ามีทุกอย่างแต่ตอนพุทธเจ้าลำบากอะเห็นไหมโอ้ยเป็นขอทานก็ต้องเป็นลูกช
ชาวนาก็ต้องเป็นนั่นน่ะเห็นไหมเป็นพ่อค้าก็ต้องเป็นนั่นน่ะเป็นจนพระเทวทัตต้องอโมโหเลยเห็นไหมความดีแล้วเราจะคนนี้มาเกิดเราจะต้องอธิษฐานเท่าเมล็ดทรายในมือเรานี่แหละทุกภพทุกชาติจะต้องมาล้างผลาญจะต้องมาเป็นศัตรูกันนะจากเป็นเพื่อนกันกลายเป็นศัตรูนะอธิษฐานพุทธเจ้าโอ้โหมันมากเหลือเกินอย่าไปอาฆาตมาดร้ายไปทำไมเอาน้อยๆหน่อยไอ้กรรมมือมันเยอะใช่ไหมนั่นแหละเมล็ดทรายทุกภพทุกชาตินั่นเห็นไหมโยมจึงบอกว่ามันมีที่มาที่ไปนะนะพุทธเจ้าก็เห็นไหมลำบากลำบนแหมพุทธเจ้าเห็นไหมพระมีรถมีลาก็จะไปว่าท่านหลวงปู่เห็นไหมท่านเหนื่อยมาทั้งชีวิตนะพออายุมากเก่าเออนั่นแหละต้องเห็นไหมรวดเร็วเห็นไหมหลวงปู่ทองตุกอยู่หนองบัวลำพูแม่หลวงปู่นั่งรถยังกะว่าเล่นยังกะหลวงปู่ไม่เหนื่อยเลยเนาะเออนั่นแหละสังขารมันก็เมื่อยไปตามเวลาหลวงปู่สวัสดิ์ขอให้หลวงปู่มีรถตู้ไวๆเนาะหลวงปู่จะได้นอนแบบหลวงพ่อสังวาลน่ะมาโปรดคนกรุงเทพต้องนอนมาเห็นไหมนักรบอายุมากใช่ไหมอย่าให้หลวงปู่สบายพวกเราจะได้สบายอย่าไปพูดอย่าไปว่าท่านเนี่ยหลวงปู่รวยแล้วหลวงปู่ไม่ครบแล้วคนจนน่ะเห็นไหมไอ้ที่กูเดินทั้งกะปีนั่นน่ะที่หลวงปู่หลอดที่อยู่ไอ้อะไรอ่ะที่อยู่นู่นน่ะอยู่ที่พนมลุงน่ะโอ้ยพวกเองถ้าหลวงปู่ตายพวกเองอย่าเพิ่งเผานะอย่าลำบากกันตายเลยพออยู่สักตี5ปีอ่ะทางราชการเขารู้ไงเขาก็มาร่วมเผานั่นแหละหลวงปู่คนเขาลำบากกันเยอะไงปู่ว่าเอาเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งเผานั่นแหละเห็นไหมอย่าให้แกเดินอย่างเดียวเลยหลวงปู่เดินมาจนแกแล้วน่ะเห็นไหมท่านพูดน่าสงสารนั่นแหละเห็นไหมหลวงปู่สวัสดิ์ก็เห็นขาท่านก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมท่านคงจะลมชักหรืออะไรนั่นน่ะขาท่านก็ไม่ค่อยดีหลวงปู่ขอให้หลวงปู่ได้ลดไวๆเนาะนั่นน่ะขอให้เทวดาใจสูงช่วยซื้อลดให้อย่างกับหลวงปู่นั่นชนะหลวงปู่ศิลาน่ะพอเปิดตัวแล้วพอเจอหลวงปู่อารามโอ้โหหลวงปู่อารามมีรถทันสมัยนะมีเหมือนในเก้าอี้มันดำขึ้นไปเลยไม่หลวงปู่ไม่ต้องก้าวแล้วทั้ง90ฝ่าแล้วเห็นไหม90ฝ่านั่นเห็นไหมชราแล้วก็ต้องก็ยังมาโปรดเนี่ยเห็นไหมมาปลดคนกรุงเทพนั่นน่ะก็คนไหนทำน่ะคนนั้นก็รวยทีเนาะนั่นน่ะเจอพระนั่นน่ะพระอริยเจ้านั่นน่ะมันก็เป็นอย่างนี้ล่ะคุณโยมแล้วรวยแล้วเอาไปได้ยังไงใช่ไหมให้มีเงินเต็มฟ้าด้วยถ้าไม่รู้จักสร้างฐานจ้างมันก็ไปไม่ได้ใช่ไหมนั่นน่ะทำบุญเป๊บเดียวนั่นน่ะเห็นไหมเอาไปได้นั่นน่ะสมมติเขามีตังค์เขาไม่ทำไปทำทำไมนั่นน่ะมีแต่ปัญหาโลกนี้นั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะใค
ขาก็เหมือนว่าอาอีอย่าไปว่าอย่างนั้นนั่นน่ะไอ้ที่ดีอาอีไม่อ่านไอ้อ่านใดที่ไม่ดีอ่านหน้าหนังสือพิมพ์เช้าขึ้นมาก็ว่าเราไอ้มาดมึงดูสิมีแต่ทำกันไม่ดีกันบอกไอ้ที่ทำดีน่ะเขาไม่เอามาลงเขากลัวขายไม่ได้เนี่ยโลกนี้มันกลับตะเข็บโยมนั่นแหละไอ้ที่ไม่ดีนั่นน่ะคนน่ะชอบว่าสนใจนั่นน่ะคนที่ทำดีวัดสังฆทานทำดีไม่ค่อยมีคนสนใจประตูก็เปิดกว้างๆในคุกเนี่ยเห็นไหมปิดไว้สามด่านสี่ด่านนั่นน่ะประตูกลัวคนก็เข้าไปจนเต็มคุกนั่นน่ะต้องสร้างคุกกันเรื่อยๆเลยน่าสงสารเนาะนั่นน่ะวัดวาอารามไม่เอาดีกว่านั่นน่ะวัดไม่เห็นสนุกเลยไม่ได้มีใครเต้นร้องรำทำเพลงมันไม่สนุกไอ้เนี่ยมันนึกกันคนละทางใช่ไหมโยมคนไม่มีภาวนาน่ะตอนเด็กๆเราก็นึกอย่างนั้นน่ะวัดนี้ไม่มีหนังคนไม่เจริญนั่นแหละเห็นว่าตอนเด็กๆมันก็นึกของตามวัยรุ่นเด็กๆนั่นน่ะพอรู้แล้วโอ้มันไม่ใช่วัดอย่างนั้นวัดหลวงพ่อสนองมันวัดภาวนานั่นน่ะไม่ได้มาหาหวยหาอะไรกันมากันทำไมวัดนี้ลำบากก็ลำบากลื่นนะแต่ก่อนเนี่ยมันไม่มีทางมันมีแต่ทางปูนลื่นบินระบาดก็บาดก็ไปชนกับต้นไม้นั่นน่ะลื่นเอาบาดไปเบรกกับต้นไม้ปะเอาไม่กล้าไปบินเลยบาดดินเนี่ยกลัวมันจะแตกเสียดายทำไมเรามาใครเอาไปไม่รู้แต่ก่อนมีบาดดินเนี่ยพระครูนั่นก็แกก็ชอบเอาบาดดินไปบินระบาดนั่นน่ะลื่นเนาะมาใหม่ๆโอ้วัดสังฆทานนี่วัดในเมืองมันก็ต้องเหมือนอย่างกับวัดไอ้เมืองแพร่นั่นน่ะมีทางปูนมีอะไรต่ออะไรเนาะพอมาโอ้โหวัดเรานี่มีรั้วเป็นพุทธละหงตำบานคนนะไปกลัวปลงเนี่ยไปแถวเนี้ยมันเป็นป่าหมดเลยโอ้โหคิดผิดแล้วนึกว่าวัดนี้สบายแล้วคงจะมีดอกไม้อยู่ข้างทางเนาะพวกบอนสีอะไรต่ออะไรคุณยายเขาชอบเนี่ยเป็นแม่ชีเขาปลูกกันไว้เราก็วาดภาพหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านดีนะท่านไม่อวดอ่ะท่านไม่คุยวัดอ่ะพอไปแล้วโอ้โหวัดท่านกำลังพัฒนากำลังยังเห็นไหมมีไร่เดียวมีที่ไร่เดียวโอ้โหวัดแคบเราก็ไม่รู้นู่นไปนอนตำท้องร่องทุเรียนของญาติโยมเราไม่รู้แล้วเรานึกว่าของวัดไปขออาศัยนอนเขานั่นหลวงพ่อท่านคงขออนุญาตไว้นั่นเราก็ขำนะโอ้วัดมีไร่เดียวตรงเนี้ยเป็นที่อาบน้ำของเราตอนมาใหม่ๆเป็นต้องลองสวนคันทับตายน้ำก็ใสเห็นไหมน้ำก็ใสก็คันเขาปิดน้ำมาไว้สามสี่ปีลุงพ่อไม่พูดให้เราฟังแต่ร้อนก็อาบน้ำร้อนขี้ร้อนนะเราอาบน้ำโหคันอยู่ต้องนานต้องกวาดลานวัดอยู่ต้องนานอายท่านนะท่านบอกว่าเนี่ยเราคิดไม่ดีอะที่เราถึงเป็นนู่นเป็นนี่อะไรต่ออะไรไม่กล้าบอก
เอ้นั่นน่ะเห็นไหมโอ้โหมันเป็นในเป็นแผลขึ้นมาด้วยนะทำมือเนี่ยนั่นน่ะคันฝาดลานวัดลานวัดแล้วมาหายไปนั่นน่ะในเดินทุดงเนี่ยนั่นน่ะไปที่ไหนก็ฝาดอ้าวเราปรารถนามาฝาดลานวัดนะเราไม่ได้ปรารถนามาเทศมาอะไรมาเป็นอาจารย์เรากลัวตายอ่ะกลัวมันจะไม่ได้บุญเราต้องทำงานนะเพื่อจะได้ทดแทนบุญคุณข้าวน้ำของวัดนะนั่นน่ะต้องช่วยวัดทำงานเช้าขึ้นมาถ้าเราไม่ทำงานเรากินข้าวเขาไม่ลงนะมันต้องความรู้สึกมันเกรงใจอาตมาจึงไม่ค่อยอยากไปบ้านใครอ่ะจะเดินจะเหินก็กลัวว่าเออเราลุกขึ้นมานี่จะไปลักของเขาหรือเปล่า นั่นน่ะบ้านญาติก็เหมือนกันเนาะนั่นน่ะเกรงใจนั่นน่ะเห็นไหมเราก็เกรงใจหมู่คณะสงสารทุกคนนะครูบาอาจารย์นั่นน่ะเราก็เกรงใจนั่นน่ะจึงบอกว่าเราจึงไม่ค่อยไปวัดครูบาอาจารย์นะเกรงใจท่านกลัวไปทำไม่ถูกอะไรต่ออะไรนั่นน่ะจึงบอกว่าเราเป็นฝ่ายช่วยดีแต่เราเป็นฝ่ายที่ไปเบียดเบียนท่านเราไม่ทำนั่นน่ะเรากลัวกลัวบาปเนาะเพราะเราเหนื่อยมาพอแล้วต้องเหนื่อยมาจนจำความได้ก็รู้ว่าเห็นไหมทำไมก่อนนี้ไม่มีเครื่องปั๊มน้ำใช่ไหมไม่มีไฟฟ้าต้องหาบน่ะต้องหาบน้ำขึ้นแม่น้ำน่ะแม่น้ำเมืองกาญน่ะเห็นไหมแม่น้ำแม่กองนั่นน่ะเราก็ไม่คิดอะไรหรอกน่ะเห็นไหมหาบน้ำรดมะนาวนอนหน้าแล้งอะไรต่ออะไรนี่แหละต้องอดทนละครั้งช่วยแล้วนั่นแหละนี่แหละคุณโยมที่เราปฏิบัติกันนั่นแหละนึกว่าหลวงปู่มาเราก็ดีใจนะคนโน้นก็องค์นี้มั่งช่วยกันมาเทศน์เป็นมงคลเป็นสิริมงคลนั่นน่ะท่านบอกว่าขอให้มาทั่วทุกสารทิศนั่นน่ะมาวัดสังฆทานน่ะวัดสังฆทานจะได้ไม่เศร้าใช่ไหมหลวงพ่อสนองสร้างเอาไว้น่ะหลวงปู่น้อย200ปีก็มาเนาะนั่นน่ะมาอธิษฐานฝังลูกนิมิตเนี่ยหลวงพ่อสังวานอะไรตาอะไรนั่นนึกถึงไงผ้าแล้วก็นึกถึงจัปตีเลยจัปตีไปหลายปีแล้วอินเดียเนี่ยไปฉันจัปตีทิเบตนะโยมโอ้โหมันถูกใจเหลือเกินมันถูกใจยิ่งกับจัปตีอินเดียอีกเอาดิมันนุ่มเนาะจัปตี
ของทิเบตขนาดค้างคืนมันยังฉันได้นั่นน่ะโยมมันเข้ากับน้ำพริกเผาพอดีใช่นั่นน่ะ